พ่อแม่พี่น้องนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคืนวันศุกร์ให้กับคนในชาตินะฮะฉบับกูจะหายใจไม่ออกแล้วนะฮะสัปดาห์นี้นะครับไม่ไหวแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ชัดเจนแล้วว่าบิ๊กตู่นี่เอาแน่เอาแน่แต่นี้แต่เอาอยู่หรือเปล่าไม่รู้เอาแน่คืออะไรเอาลงบัญชี1เอาเหรอนึกว่าเอาแน่คือจัดการฝุ่นโอ้มันมีเดี๋ยวเรื่องฝุ่นเราคุยกันสงสัยหมึกพิษจะย่าแล้วนะลงรอบแรกเลยนะฮะตัดสินใจเพราะน่าจะมั่นใจว่าพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะได้คะแนนเสียงเกินร้อยไม่มีทางเลือกใช่เดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรก2นะฮะล้วงลึกแต่ไม่ได้บอกว่าแกมั่นใจแล้วมันจะต้องเป็นจริงตามนั้นนะฮะอันนี้มาแล้วแต่การมโนของแต่ละบุคคลเขาเรียกว่าเอาที่สบายใจภาษาวัยรุ่นเรียกว่าเอาที่ไหนที่มามั่นใจ คือมั่นใจอ่ะเราไม่สามารถที่จะไปต้านทานได้กับความมั่นใจแต่เราสามารถสงสัยได้ว่าพี่ครับพี่เอาที่ไหนมามั่นใจเอาความมั่นใจมาจากไหนความมั่นใจมาจากไหนแต่ว่ามาหรือยังไงถึงมั่นใจบิ๊กตู่นี่พยายามจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหรือเปล่าเรื่องฝุ่นนะยังไงฮะทำไมดูหลังๆขึงขังยังไงนี่ประกาศหยุดลงหยุดเรียนแล้วอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าปลายเดือนหน้ามันไปแล้วไงฝุ่นไม่พี่แต่มันจัดหนักมากเป็นจังหวะใช่ไหมมันเป็นจังหวะอยู่แล้วแต่ถ้าเลือกตั้งกุมภาพันธ์นี่เจ๊งเลยนะใช่แต่พี่ไม่น่าถึงเลือกตั้งนะแต่พี่รู้เรื่องเพราะฝุ่นแต่ทำไมเพราะว่ามันจะไปกุมภาพันธ์มันต้องหายพี่มีนามันยังอยู่ดิลมไม่มาลมไม่มีนั่นแหละมันยิ่งทำให้โอ้โหไม่เขาคาดว่ามันจะเข้าฝนไงฝนนู่นพี่ก็รอไปเกือบพฤษภาคมนู่นฝนมาตลอดว่าเราเพราะมันเซฟสุดแล้วไงเพราะถ้าฝนตกก็ไปด่าผู้ว่ากทมฝนตกแม่ไม่เคยมีใครด่านายกเลยยกเว้นมีนายกคนหนึ่งที่แม่งโดนตลอดตอนนั้นคนอื่นไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ปล่อยสวินขวัญเมืองนะนี่ผมพี่น้องไปช่วงทักทายนี่ผมจัดแต่เรื่องฝุ่นมาให้พี่เลยได้แต่ว่าเบื่อแล้วดูมันดูสารพัดไอเดียดูสารพัดสัตว์ก่อนเออตอนนี้หมดแล้วไม่มีหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหลืออยู่8ตัวเป็นตัวที่เราคัดออกรอบที่แล้วฮะนะไม่ใช่พี่มันเกิดจากไอ้ตัวเนื้อ8ตัวมันไปกินเรือดำน้ำใช่มันเหมือนแบบมันกินอำนาจกินอำนาจกินเรือดำน้ำกินรถถัง5ปีตัวมันใหญ่ขึ้นโหไม่ธรรมดาพี่โอ้โหชิบหายนี่ไม่มี 4G นะเนี่ยอ้วนเลยอ้วนมากอ้วนขนาดนี้เนี่ยมีเรือดำน้ำโอ้โหเราตั้งชื่อมันว่าอะไรดีใหญ่จริงๆไดโนพองเดมีอยู่8ตัวคือนี่จริงๆนะไดโนพองไงโอ้โหตัวใหญ่มากฮะน่ารักด้วยโอ้โหกำลังดีฮะมีหลายเร็วมากเลยนะมีหลายทฤษฎีในการกำเนิดมันเช่นในทฤษฎีแบบเกมลินคือแบบมันโดนน้ำแล้วมันตัวโตขึ้นโดนแรงสาบแช่งมันตัวโตขึ้นอันนี้โดนอันนี้แบกเรือดำน้ำครับนี่แอบดูได้ด้วยโอ้โหมีอยู่แค่8ตัวฮะมีแค่8ตัวเท่านั้นครับรีบซื้อกันไปหน่อยฮะไม่เรียกอะไรนะไม่งั้นสัปดาห์หน้ามันจะตัวเท่าตึกมันเรียกว่าเหมือนก็อดซีล่าไงโดนไอ้แสงไอ้สารกัมมันตภาพรังสีอันนี้เข้าใจว่าสำลักฝุ่นเข้าไปเลยตัวตรงนี้องฝุ่นเลยลงหยุดแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเข้าใจว่าถ้าผ่าท้องดูเนี่ยจะเจอนาฬิกาหลายเรือนทีเดียวโอ้โหพี่อยากโฆษณาเกินจริงพี่น่าจะอมพี่น่าจะอมไว้นะฮะไดโนพ่องดินะครับตัวละ1,888บาทนะย้ำอีกทีนะครับ1,888บาทช่วยซื้อหน่อยครับรวมค่าส่งแล้วรวมค่าส่งเพราะว่าค่าส่งแพงฮะน้ำหนักเนี่ยเยอะนะถ้าเป็นถ้าเป็นสับแบบวัยรุ่นเขาต้องเรียกว่ารับน้องไปดูแลหน่อยแต่ว่าตัวนี้คงหยิบมาฟาดไม่ได้นะก็ได้อยู่เหลือตัวเดียวเขาเรียกว่ามันยังไงอ่ะอันนี้มันต้องลุกขึ้นมาเตะไม่เผอิญมันซื้อเรือดำน้ำมันกินเรือดำน้ำไปแค่3ลำไงตอนแรกหมดไปแล้วแต่ว่ามีจำกัดรถถังตัวอื่นกินไปแล้วตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยตัวเล็กอยู่อันนี้มีจำกัดมีจำกัดมีแค่8ตัวนะมีแค่8ตัวครับแล้วหมดเลยครับคือจริงๆเนี่ยมันมีตัวที่9แบบมันเขาจะผลิตตัวที่9คนผลิตเนี่ยกำลังเย็บอยู่เลยตัวที่8แม่งแดกเข้าไปเยี่ยมมั้ยเยี่ยมมั้ยอยากได้ไม่ยากครับไลน์มานะครับที่อยากโลกวันนี้อยากได้ไม่ยากครับซื้อ1,888ไลน์มาไลน์มาซื้อไม่ได้ไลน์มาขอนะดูบอดี้มันฮะต้องขออนุญาตทุกสัดส่วนเอาไว้ตัวเดียวตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หนักน้ำหนักดีฮะเหมาะอาการกอดฮะเด็กกอดแล้วไม่ล้ม
นะฮะเด็กก่อยแล้วไม่ลงมีส่วนลดได้นิดหน่อยถ้าไม่ต้องการที่ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนพี่ชูวัฒน์ไปส่งให้ได้อันนี้โอ้โหอันนั้นแหละรถไปฝากคนสั่งมาจากถ้าจะให้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งก็เอา PM 95มาด้วย LN 95มาด้วยนะฮะ N 95 N 95คือตอนนี้ประเทศเราเนี่ยนะครับก็มีนโยบายใหม่นะครับ Thailand 2.5 นะฮะ4.0 ไปไม่ถึงตอนนี้เหลือ 2.5 ฮะนะฮะชิบหายกันจริงๆเนี่ยต้องคอยปิดฝาว่าเดี๋ยวแม่งหายใจนะหายใจลำบากคือเรื่องฝุ่นนี่มันก็ไม่ได้มีแค่กทม.เนาะทั้งประเทศมันก็ไม่ได้ยกเว้นทางสาครทีแรกวันนี้จะดูว่าโรงเรียนปิดแล้วใช่ไหมมหาวิทยาลัยกรุงเทพในกรุงเทพก็เลยเช็คฮะว่าจะหนีไปไหนดีจามิโรจะหนีปากช่องฮะไปดูปากช่องพ่อตามีบ้านอยู่ปากช่องปากช่องพอๆกับกรุงเทพเลยสัญญาสองไม่มีเมื่อสายันตอนนี้ดีสุดเนี่ยภูเก็ตพี่ใช่แล้วใครจะไปอะภูเก็ตเป็นสีเหลืองกว่าฮะภูเก็ตแม่งเหลืองนะฮะตอนแรกมันยังเหลืองเหลืองสิบกว่ามีทางใต้ทางใต้เป็นสีเขียวระนองจะรอดไหมแต่ระนองมีโรงงานมาหน่อยแต่ว่ามันฝนตกเยอะสุดก็น่าจะรอดนะเพราะมันเขียวทั้งแถบแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้ธรรมดาภาคใต้แม่งก็น้ำท่วมอยู่แล้วไงนะฮะโอกาสดีคนแม่งนั่งอยู่บนหลังคาอะไรเงี้ยนะผมก็ห่วงอาจารย์วิโรจน์อยู่ว่าเพราะว่าอย่างผมเนี่ยนะครับต้องหยุดเพราะว่ามหาวิทยาลัยผมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายมากแต่อาจารย์วิโรจน์เนี่ยต้องสอนรังสิตสองที่เลยรังสิตก็อยู่จารย์รังสิตหยุดได้ไงหยุดเหมือนกันฮะใช้คำสั่งไหนโอ้ยสมุดสาพื้นที่ปริมณฑลก็หนักไม่ถึงที่เขาใช้ไม่ไม่รัฐบาลไม่ได้สั่งแต่มหาวิทยาลัยสั่งเองนี่ไงเห็นไหมมหาวิทยาลัยเขาสั่งเองเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดฮะว่าคำสั่งออกมาครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างนะครับไม่แล้วมีที่ไหนที่เขาสั่งให้รัฐบาลหยุดทำงานไหมฮะคือช่วยไปหน่อยเหอะไม่ไหวแล้วคือแรกเลยผมยอมไปทำงานนะขอให้รัฐบาลออกอันนี้เพราะว่าคนเตะฝุ่นเยอะใช่ป่ะใช่นะฝุ่นมันก็เลยฟุ้งไม่น่าจะเกี่ยวว่ะพี่นะฮะฝุ่นธรรมดามันอยู่ข้างล่างนะวันหนึ่งมันทนไม่ไหวมันก็ฟุ้งมันก็ฟุ้งขึ้นมาใช่ไหมแต่ระหว่างที่วิกฤตการฝุ่นมันหนักข้อมากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ถึงจุดที่บิ๊กตู่ไม่สามารถที่จะทำเป็นไม่รู้วิชี้ได้ต่อไปแล้วนะครับก็ออกมาพูดเลยฮะว่าจะต้องแก้ปัญหาล่ะนะครับขึงขังขึ้นมาโดยการบอกว่าจะให้ผมทำยังไงถ้าเด็กใส่แล้วหน้ากากมันเล็กแล้วมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยจะให้ผมไปปิดเหรออะไรอย่างงี้คนก็บอกโอ้พูดไปเรื่อยแต่ที่น่าสนใจคือบรรดาไอเดียที่ผุดมาพี่ชูวัฒน์ครับไอเดียที่ผมคิดว่ามันสุดยอดมากเลยพี่คือนะฮะบิ๊กตู่มอบบิ๊กป้อมแก้ปัญหาฝุ่นพิษผุดไอเดียให้พ่นน้ำออกจากตึกใบหยกฮะเขาเป็นคนหวานนะครับเพราะรอบที่แล้วเขาแก้ด้วยน้ำข้าวเหนียวมะม่วงมาแล้วไงฮะใช่ไหมอันนี้ดีไม่เอาน้ำกะทิที่เหลือวันนั้นมาพ่นนะมันจะไหวไหมพี่น้ำกะทิพ่นน้ำจากตึกใบหยกต้องเป็นตึกที่สูงที่สุดด้วยเหรอใช่คิดง่ายๆอย่างนี้ไงแล้วข้างล่างในแม่งนักท่องเที่ยวเดินนี่แม่งโดนแบบโอ้แล้วค่าหวานเลยทีเนี้ยมึงแล้วค่าอากาศที่มันเลวร้ายมากอยู่สมุทรสาครนี่แล้วมึงขอโทษแล้วมึงไปพ่นถึงไปสมุทรสาครแล้วมึงพ่นถึงพระราม2มั้ยวะนั่นน่ะดิมันแก้บริเวณเป็นจุดๆแล้วก็กระจายไปทั่วๆไม่ๆแล้วจริงๆจากตรงนั้นเนี่ยนักวิชาการ Big Data แมวหมาอะไรทั้งหลายอ่ะคำนวณแล้วยังว่าลักษณะจากการอันเนี้ยจากตึกใบหยกมันไปได้แค่ไหนไม่เขาไม่ได้บอกว่าใบหยกมันจะแก้ปัญหาได้แต่เขาบอกว่าแก้เป็นบริเวณการฉีดแบบนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันต้องการเขาเรียกว่าอะไรความรู้และองค์ประกอบทางเทคนิคเพิ่มคือคุณจะไปเอาสายยางไปวางไว้บนตึกใบหยกแล้วฉีดลงมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแน่นอนก็ถึงเอาโดรน50ตัวซึ่งเท่าที่ฟังเนี่ยนะครับในดราม่า50ตัวนี้น้อยกว่าตอนสยามไอคอนสยามเปิดตัวอีกอ่ะแล้ว50เดี๋ยวนะโดรนมันขนน้ำอะไรได้เยอะแยะขนาดนั้นเหรอได้แค่10ลิตรฮะเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ย 1,569 ตารางกิโลเมตรมีโดน50น้ำโดนตัวละ10ลิตรต่อครั้ง10ลิตร50ตัวได้เท่าไหร่500ลิตร500ลิตรต่อครั้งโดน500ลิตรฮะคือจะไปเอาอะไรกับข่าวแบบนี้ไม่แต่ข่าวที่หนักกว่านั้นคือ10ลิตรเนี่ยมันแก้อะไรได้แก้กระหายเราอะฮะแก้กระหายไม่นะฮะมันทำให้รถเปียกน้ำตาลเข้าไปก่อนรถยังเปียกไปทั่วคันเลยไม่แล้วพี่ทำไมต้องพูดถึงน้ำหวานเขาจะเอาน้ำหวานฉีดแทนน้ำเปล่าเหรอใช่เขาจะใช้กากน้ำตาลคือเขาไม่ได้ใช้น้ำหวานเขาใช้กากน้ำตาลแล้วซึ่งแม่งเหม็นสัตว์แล้วเจอมุกอย่างนี้เนี่ยมุกแบบมุกที่ไหนนี่นโยบายกันบองมาอย่างดีนโยบายตึกใบหยกเนี่ยพ่นน้ำเนี่ยนะนี่ต้องเจอมุกแบบพม่าคลาสสิกพม่าไงที่ตอนที่เฮลิคอปเตอร์มันนี่ไงโปรยเงินไงคนพม่าบอกว่าอย่าท่านอย่าโปรยเงินเลยแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือเอาท่านนโยบายลงมา
ต้องอย่างนี้แม่ผมก็นึกว่าพม่าจะบอกปิดสงกรานต์5วันแล้วอย่างนี้สรุปแล้วคุณจะเอาใครไปสังเวยให้กระโดดตึกใบหยกจ้าไม่เป็นไรฮะอ้าวแต่อย่างไรก็ดีครับต่อกรณีตึกใบหยกเนี่ยนะฮะนักวิชาการก็ต้องออกมาหน่อยเราก็เรียกร้องเซเลบอยู่นะจ้าคุณสนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพใช่นึกว่าเซเลบคือวงธนงวงธนงนั้นบอกให้ไปอยู่ที่อื่นนะวงธนงแม่งไปก่อนเลยดีกว่าบอกที่ว่าใครไม่ตามเหรอสีคุณอ่ะวงธนงเหรอวงธนงบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะให้เก็บตังค์แล้วไปอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่ต่างกับพี่หนุ่มดอยของหมอรัชชงสุพรรณเลยนะพี่หนุ่มไปก่อนเดียวฮะแม่นะแล้วมีคนหนักกว่านั้นไม่ใช่เหรอหนูดีกลับมาแล้วมีหนักกว่านั้นด้วยหนูดีว่าไงหนูดีว่าหนูดีน้ำท่วมอ่ะนะหนูดีบอกว่าเราต้องช่วยตัวเองกันแล้วเพราะรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องกลัวรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้แต่ที่น่าสนใจที่สุดฮะมลภาวะมันทำให้คนความจำเสื่อมพี่คุณนุสบาฮะทำไมวานิชางกูลใช่ไหมภรรยาของคุณบีพุทธิพงศ์ออกมาถามว่าเราจะทำยังไงกันดีเรื่องการแก้ฝุ่นเขาลืมอะฮะว่าสามีเขาลืมผัวตัวเองว่าผัวตัวเองเป็นคนสองรัฐบาลเขาเรียกผัวสิคะหนูเขาเรียกร้องการมีส่วนร่วมไม่แต่อันนี้นะเรื่องนี้ผมชอบมากเรื่องคุณนุสบาเหรอไม่ผมไม่ใช่แฟนไงนะฮะคือเรื่องใหญ่มันเป็นอย่างนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะในวงการนักวิชาการนักเคลื่อนไหวโดยเฉพาะพวกฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายเสื้อแดงอะไรเงี้ยไม่ชอบแบบเรียกร้องว่าเชื่อว่าเนี่ยพวกสลิ่มทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีจิตมีวิธีคิดใหม่ใช่ไหมแล้วจะเกิดความปองดองคือทั้งสองฝ่ายต้องละลายความเป็นตัวเองลงใช่ไหมถึงจะปองดองแต่ผมคิดว่านะช่วงนี้ถึงเวลาที่เราต้องเรียกร้องให้สลิ่มทั้งหลายออกมาเพราะเขามีความสามารถในการดราม่าถูกไหมฉะนั้นหน้าที่ตรงนี้เราต้องพึ่งพาสลิ่มต้องปล่อยเพราะถ้าสลิ่มปลอกออกมาให้เยอะที่สุดตอนนี้สลิ่มออกมาเลยชัดดาวกรุงเทพก็จังหวะนี้ดีจังหวะนี้ดีสลิมออกแล้วสลิมด่ารัฐบาลนี้ด้วยดีกรีเดียวกับที่ด่ารัฐบาลนู้นเลยนะรับรองระเบิดฮะปฏิรูปแน่นอนหรือจะปฏิวัติผมเชื่อจริงนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมเรียกร้องให้สลิมเพื่อนสลิมผมนะครับทุกคนที่มีความสามารถที่เชื่อว่าไหนตั้งรัฐบาลมาแล้วเมื่อไหร่เราอยากให้มันไปเมื่อไหร่ก็ไปได้ตอนนั้นพูดเองไม่ใช่เหรอเรื่องฝุ่นเนี่ยคุณถนัดแน่นอนโดยเฉพาะพวกที่เป็นดาราร้องไห้เก่งดราม่าเก่งขอพูดอะไรแรงๆอีกสักทีได้ครับขอพูดแรงๆอีกสักทีได้ไหมคะพวกมึงช่วยออกมาหน่อยค่ะกูจะตายแล้วเพราะถ้าพวกเราพูดนะถ้าพวกเราพูดนะอ๋อมึงทักษิณแม่งซื้ออ๋อมึงพวกมึงแม่งควายแดงล่าสุดออกมาบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นพวกสื่อเลือกข้างสื่อเลือกเอาเลยเอาเลยพวกมึงออกมาเลยพวกมึงช่วยกูหน่อยกูจะตายแล้วถามกลับนิดนึงได้ไหมทำไมเหรอกูไม่เลือกข้างมือนี่กูผิดแล้ววะไม่แต่ว่าดราม่าฝุ่นคราวนี้ที่มันเติมเต็มเข้ามาก็เขาก็ปั่นเหมือนกันนะคือฝุ่นมันไม่เลือกสีเลยมันดูดกันหมดทุกคนหายใจหมดฝุ่นมันไม่เลือกสีไม่เป็นไรแต่พวกสีที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยแหละมันมีความสามารถเรื่องนี้มันต้องช่วยศิลปินต้องวาดรูปให้คนตระหนักถึงปัญหาใช่ไหมตอนนี้อาร์เรนอาจจะทำไม่ได้เพราะฝุ่นเยอะทำในพื้นที่อะไรก็ได้ทำเป็นพารากอนและทีนี้นะตอนนี้นะเปลี่ยนแนวแล้วเมื่อก่อนคือถ้ามึงไม่พอใจมึงออกไปตอนนี้พวกแม่งอยากออกก่อนเลยอะเพราะแม่ไม่อยากอยู่แล้วอะใช่ไหมคราวนี้ละเฮ้ยกูไปแล้วแม่นะแต่ว่าจริงนะสลิ่มต้องช่วยนะวิชาการยังคุยกันไม่จบเลยไม่สนอยากจัดสลิ่มเฮ้ยไม่จัดสลิ่มก็จัดไปแต่ว่าเราก็ต้องดูอุตส่าห์ใจวิชาการช่วยหน่อยเถอะโอเคเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่เป็นกลางนะอ๋อเหรอฮะกลัวด้วยเหรอเพิ่งโดนเนี่ยสดๆร้อนๆนะฮะไม่พอด่าใส่สื่อไล่หลังมาอีกนะฮะเขาบอกว่ายังไงนะต้องติดหัวกระจายน้ำเป็นฝอยบนหลังคาสูงคือไม่เกิน100เมตรมั่วซั่วละอองน้ำ100เมตรละอองฝอยของน้ำเนี่ยต้องขนาด 0.1 ถึง 3 ไมครอนนะฮะขนาดใกล้เคียงกับฝุ่นนี่แหละออกไปบรรยากาศรอบรัศมีต้องออกไป50เมตรฮะที่อาจารย์พิถามว่ามันควรจะออกไปได้แค่ไหนนะจึงจะสามารถจับฝุ่นลงดินได้แต่ต้องทำพร้อมๆกับหลายๆตึกฮะในระดับความสูงไม่เกิน100เมตรโดยทำในวันที่มีค่า PM สูงเกินมาตรฐานและงมลมสงบนะฮะพูดง่ายคือตึกเดียวมันไม่มีประโยชน์ฮะสองนะครับการพ่นละอองน้ำต้องทำอย่างต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีเว้นระยะ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะจึงพ่นต่อและจะสามารถลดฝุ่นได้ถึง 70% ในบริเวณดังกล่าวนะครับแน่นอนใช่ไหมนะแต่ว่าไอ้ลด 70% อ่ะมึงต้องทำกี่ทีที่บอกว่าทำเสร็จแล้วพักใช่พักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาทำต่อกี่ครั้ง
ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นถนนแห้งฝุ่นก็ฟุ้งเขมิใช่ใช่ไหมอีกกี่ครั้งครับไม่บอกนะแต่สุดท้ายครับพี่สอดคล้องกับที่อาจารย์พิษพูดมานานแล้วละคนแม่ไม่ฟังสนใจอยู่แล้วบอกว่าวิธีการที่จะช่วยลดบรรเทาความเข้มข้นของฝุ่นละอองเนี่ยนะฮะขนาดเล็กได้มากที่สุดวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไปเอ็กซเรย์แต่ละพื้นที่ครับและจัดการกับแหล่งกำเนิดฝุ่นฮะไมโครไคลเมทครับเพอร์เจอร์ครับเพอร์เจอร์ตลอดว่าเป็นคาเมรถยนต์ดีเซลตลอดหรือจะเป็นบาร์บีคิวเป็นหมูย่างเป็นทูบไม่ใช่ใช่ถ้าหมูย่างถ้าหมูย่างจริงนี่แถวคลองตันนี่แม่งมลพิษเที่ยนี่แม่งอิสลามทั้งนั้นแหละครับอย่าเอาหมูที่ไหนมาย่างแม่กล้าคิดแล้วถ้าอย่างนั้นจะเอางี้ไม่ล่ะมาตรการแบบนี้เนี่ยบิ๊กตู่ขู่แล้วเนี่ยปิดโรงงานตามช่วงเวลาออกมาตรการใช้รถวันคู่วันขี้ห้ามนั่งรถยนต์แท็กซี่คนเดียวเอาดิแน่จริงสั่งเลยดิอย่ามาขู่นี่ก็ฉลาดนะพอคนด่ามากๆใช่ไหมบอกให้ว่าที่นู่นประเทศนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นบอกจะให้ผมโหดทำได้ไหมมึงลองเอาสิเอาไม่ล่ะเอาจริงผมเอาได้ไม่มีปัญหารถผมก็ไม่ต้องขับคนเดียวผมไม่เปไปก็ได้แล้วแบบพี่ที่พี่สั่งเนี่ยตอนพี่ขับมาพี่นั่งคนเดียวไหมแล้วพวกพี่กี่คนอ่ะที่ตามพี่อ่ะนั่นแหละพี่ไปไหนมาไหนคันเดียวก็ได้พี่ทำไมต้องตามกันมาเยอะๆไม่ปลอดภัยใช้กับตัวเองด้วยสิคนบางประเภทมันโดนอะไรบ้างก็ดีเหมือนกันนะพี่ไม่หรอกมันแก้ไม่ได้หรอกตามใดที่พวกคุณยังแบบคือคุณยังไม่ตั้งหลักไม่ตั้งวอลลุ่มแล้วเชิญนักวิชาการสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยคุณด่าเขาเนี่ยนะแต่ว่าคุณเห็นไหมว่ามันอย่างน้อยมันมีชุดความรู้ 2-3 ชุดที่เขาต่อสู้กันนะอาจารย์ทางรังสีก็บอกให้ทำแบบยกโทเวเอาน้ำใส่หรือว่ามันมีอาจารย์อานนท์อาจารย์อะไรสารพัดอาจารย์แต่มันมีสำนักซึ่งคุณพูดง่ายคุณเห็นด้วยใครคุณไม่เห็นด้วยใครแต่รอบนี้นี่ผมคิดว่าที่สนุกก็คือทุกคนแม่งกดดันไปที่รัฐบาลอย่างเดียวเลยนะครับไม่เพราะมันมีมาตรการออกมาและที่มันตลกไงพี่พอมีมาตรการปั๊บก็มีลักษณะการขู่ลนลานเลยทีนี้ผู้ว่ากทม. อยู่ดีๆไม่รู้เพิ่งตื่นหรือเปล่าใครไปปลุกให้ตื่นพี่ตื่นทำงานได้แล้วไม่แต่ผมยังไม่รู้บอกว่ามีปัญหาเรื่องฝุ่นอยู่ตอนนี้ก็จะมีโดรนมีปิดโรงเรียนมีนู่นมีนี่แต่ผมสงสารผู้ว่าชวินเรื่องนั้นนะคืออาทิตย์ที่แล้วเหมือนจะดูขึงขังว่าเรามันมีการออกกฎหมายใหม่ให้ผู้ว่าเป็นคนดูแลทั้งหมดแต่เนี่ยทางการมันเป็นการยกทุกเรื่องไปให้ผู้ว่าไงคือต่อไปนี้มึงไม่ต้องมาด่ากูนะมึงไปด่าผู้ว่าโยนไปโยนไปใช่ป่ะไม่ได้ผลหรอกคนก็ยังด่าละทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอำนาจผู้ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็คือเรื่องนี้นะจะไปให้ผู้ว่าเขาแก้คนเดียวไม่ได้หรอก มันต้องมีหน่วยงานจำนวนมากซึ่งผู้ว่าสั่งโดยตรงไม่ได้ผู้ว่ากทม.นี่สถานะแทบไม่ต่างกับนายกเทศมนตรีเลยนะนะอำนาจน้อยมากฉะนั้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วก็มันควรจะมาด้วยชุดความรู้ด้วยเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่สุดคือความรู้และยังไม่มีมาตรการที่เกิดขึ้นความรู้เราไม่รู้เมื่อกี้นักวิชาการก็บอกอะไรที่จะแก้ปัญหาแบบฉีดอยู่ตึกเดียวเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ถ้าทำต้องทำแบบนี้ไม่รู้รัฐบาลจะรับลูกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเมื่อวันพุธที่ผ่านมากทม.ปิดโรงเรียน400กว่าแห่งกระทรวงศึกษาก็สั่งปิดโรงเรียนฮะแล้วก็ทยอยปิดโรงเรียนโรงเรียนสพท.นี่ก็ปิดกันหลายครั้งแต่สำหรับมหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้สั่งนะฮะเขาสร้างเองมาทำเองที่มาอะไรทำเองนะแต่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวรัฐบาลเองนะฮะก็มีนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะก็มีการพูดคุยกับหน่วยงานนะฮะอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับกรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะฮะว่าต้องมีมาตรการในการลดโดยการหยุดนะครับเรียน2วันก่อนนะฮะก็คือวันที่31มกราก็คือพระราชแต่นี่ไม่ได้ลดฝุ่นนะอันนี้ลดผลกระทบลดผลกระทบปัญหาคือไม่แต่เขาก็เชื่อว่าการที่มีรถน้อยลงมันก็อาจจะทำให้เห็นได้ว่าฝุ่นมันลดลงหรือเปล่าอ้าวมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะว่าต่อให้เด็กไม่ออกพ่อแม่เขาก็ต้องออกใช่จริงๆผมว่ามาตรการปิดถนนน่าจะดีกว่าด้วยใช่ชัดดาวกทม. อยู่รอบมันต้องชัดดาวผมถึงบอกอย่างไรผมเห็นด้วยลุงสุเทพนี่เป็นจังหวะแล้วนี่เป็นเหตุผลมากไปดาวร้อนอย่าไปเดินที่อื่นชัดดาวกรุงเทพมาเลยเป่านกหวีดเลยเรียกสรุปมาดราม่าใช่ไหมเรียกมาเลยเอากล้วยตั้งแล้วมาตรวจรถคันไหนควันดำล่ามันออกมาแต่ปัญหาคืออย่างนี้เหมือนตอนนั้นเลยเอากล้วยตั้งพี่แต่ผมกลัวอะไรรู้ไหมพี่เชียร์ให้มันมาพูดเรื่องฝุ่นมันด่าเรื่องฝุ่นเสร็จมันไม่ยอมเลือกตั้งต่อพี่ทำไมถูกนั่นแหละ มาเลยโมเดลแน่นอนมาเลยเลือกตั้งไม่ได้เพราะคนแม่งสำลักควันออกไป
ลงคะแนนไม่ได้หาเสียงก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีคนออกมาฟังเพราะมันมีแต่ฝุ่นจังหวะนี้มันต้องออกมาแล้วไอ้ประเภทด่าแบบน้ำท่วมตายไม่กลัวกลัวรัฐบาลเป็นอะไรเงี้ยพวกนี้จังหวะนี้มันต้องออกมาด่าแล้วต้องออกมานะครับเสือดำต้องไม่ตายฟรีฉันใดลูกอาจารย์วิโรจน์ต้องไม่ป่วยฟรีฉันนั้นใช่ใช่ไหมลูกใครป่วยตอนนี้ไม่ไม่แต่พูดจริงๆคือมันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยด้วยความรวดเร็วหรอกใช่ไหมไม่ไม่อันเรื่องนี้มันต้องมีการทำความเข้าใจใช่แต่ว่าคือปัญหาคือว่าคุณตั้งต้นเนี่ยคุณก็ไม่ได้ตั้งต้นที่จะช่วยหรืออะไรเลยเรื่องความร่วมความรู้ก็ไม่ได้เซตขึ้นมาไม่เลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นหัวใจสำคัญคือรัฐบาลไม่ได้รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเลยในช่วงที่การปิดโรงเรียนเนี่ยแรงกดดันมีเพิ่งจะมาเริ่มการปิดโรงเรียนมันคนเขาด่าเขาว่าบางทีอ่ะของผมเนี่ยภรรยาอยู่บ้านเขาโอเคแต่สำหรับคนที่พ่อแม่เขาต้องทำงานเนี่ยเขาจะทำยังไงใช่ไหมก็เป็นภาระนะแล้วไปฝากให้และอีกอย่างนะครับการปิดโรงเรียนวิธีการของประเทศไทยเนี่ยในฐานะผมสอนหนังสือด้วยเดี๋ยวหาว่าไม่รู้ว่าผมจะวิโรสอนหนังสือเนี่ยนะบางทีการสอนหนังสือเนี่ยนะไอ้พวกหน่วยงานแม่งชอบคิดเดี๋ยวกูก็สั่งปิดวันนู้นสั่งปิดวันนี้แม่งไม่ได้ขยายวันปิดเรียนออกไปแปลว่าเป็นภาระถ้าสมมติผมงดสอนชดเชยผมต้องหาทางชดเชยเองก็เป็นวันเสาร์แล้วแม่งเป็นภาระของเด็กอีกนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาอีกเซ็งชิบหายคือดีครับบางเรื่องต้องงดเหมือนตอนน้ำท่วมก็ต้องงดแต่คุณต้องคำนวณใหม่และขยายวันปิดเทอมออกไปใช่ไหมใช่โอเคหยุดถ้าเราคิดว่าต้องหยุดเนี่ยไม่ใช่โยนภาระให้ผู้สอนไปจัดบริหารจัดการเองเอาไม่งั้นผมก็เอาอย่างนี้นะผมต้องสอน18ครั้งคุณสั่งมาให้ผมสอน17ครั้งรอบนี้เด็กมันก็ไม่มีความรู้ไปครั้งหนึ่งเหรอฮะคือแบบมันต้องคิดให้ละเอียดเขาให้เราไปชดเชยพี่แต่ให้เราไปชดเชยวันเสาร์วันอาทิตย์มันก็ต้องมีคนได้รับผลกระทบไงตามที่ใช่แต่ว่าเป็นครูก็รับไม่มหาลัยก็ขยับออกไปดีครับคุณก็ขยับมหาลัยก็ขยับวันปิดออกไปดีครับวันปิดเดี๋ยวมันไปกระทบการท่องเที่ยวรายได้คนจะไปเที่ยวกันคือแม่งเหนื่อยนะฮะไม่ได้ว่าอยากเอาเด็กออกมาทรมานไงบางทีมันยุ่งไงและเนี่ยคุณคิดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาปิดหรือเปล่าไม่เดี๋ยวก็ต้องมีเมื่อมีครั้งแรกต้องมีการต่อเขามีคือเขาเริ่มมีเกณฑ์มาแล้วว่าถ้าเกิน3วันถ้าเกินมาค่ามาตรฐานความเขาจะอยู่ตรงไหนวันนี้ก็ไม่ได้เกิดจาก3วันนะฮะมันเกิดจากแรงกดดันผมเกิดมาเป็นอาทิตย์ละจากสลิมปัญหาคือ3วันเนี่ยมันเป็นวิธีคิดเดียวกับภัยหนาวไงคือบ้านชวัดกับผมอย่างเงี้ยถูกไหมบ้านชวัดกับผมหรือกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยถ้ามันสูงที่เท่าไหร่150ใช่ไหมแดงแล้วแล้วบ้านกู149 3วันน่ะไม่โดนไม่โดนไม่ถึงและไอ้1ขีดนั่นน่ะเอาไงไม่งั้นมันเดี๋ยวมันจะเป็นดุลพินิจจารย์เอาตัวเลขดีกว่า150ไงต้องเกินใช่แต่คำถามคือแล้วขอโทษ150ไทยเนี่ยแม่งเท่าประมาณ180เมืองนอกนะฮะใช่ๆและจริงๆแปลว่าไอ้149ที่ไม่โดนเนี่ยแม่งก็สูงกว่ามาตรฐานแล้วจริงๆเกมมาตรฐานมันอยู่แค่50คนในเขตต้องร่วมมือกันเมื่อ149จุดทูบฮะคืออย่างนี้นี่ขึ้นไป150เขาเรียกว่าอะไรนะกระทาปิ้งหมูในมือกูสั่นผักเลยผักเอาไปดูเปอร์เซ็นต์เดียวระวังเขาไม่ได้มึงทำอย่างนั้นก็จับเอาละฮะระวังจับระวังเขามีมาตรการขั้นเด็ดขาดนะสั่งปิดจมูกทุกคนและอ้าวไม่ต้องหายใจยิ้มเลยสินะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะเขาเรียกต้องใช้ศัพท์ของเฮียเต้นใช่ไหมคือรัฐบาลนี้มีนโยบายการแก้ปัญหาโดยการลดน้ำที่รากที่ใบก่อนลดน้ำที่ใบลดที่รากน่าจะดีกว่าแต่รัฐบาลนี้จริงๆไม่ได้ลดน้ำที่ใบลดน้ำที่มือเ นี่ยครับฉีดน้ำตกลงคุณกำลังฉีดน้ำเพื่อแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วมันเท่ากับเป็นการลดน้ำที่มือเราเพราะว่าเราไม่ตายหาไปแล้ว3วันกว่าจะให้หยุดเนี่ยแปลว่า2วันนั้นคุณต้องให้เด็กออกไปดมก่อนใช่ไหมทั้งที่มันดมไม่ได้ตั้งแต่วันแรกถูกปะเขาอยากเหมือนประเด็นภัยหนาวอ่ะมึงต้องหนาวติดกัน3วันคือ2วันแรกเท่ากับมึงไม่หนาวใช่ไหมต้องมีคนตายก่อนสักคนหนึ่งแล้วถึงจะเรียลไลซ์ประเด็นคือมันไม่ได้ไงเหมือนอ๋อต้องให้น้ำท่วม3วันมึงถึงจะไปช่วยก็เหรอครับนึกออกปะคือวิธีคิดแบบนี้มันผิดคือถ้ามึงขึ้นเกณฑ์ปุ๊บมึงต้องหยุดเลยเพราะอยากขึ้นเกณฑ์ปุ๊บแล้วมันนับกันดีกว่าว่าครบ3วันหรือเปล่าแล้วประเด็นคือในการนับเนี่ยวิธีคิดเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าอากาศมันไม่ได้เลวตลอดวันแปลว่าคุณหาค่าเฉลี่ยทั้งวันไม่ใช่เหรอแต่ตอนที่มันพีคทุกวันแต่เวลารวมมันอาจจะไม่พีคถูกไหมแต่ถ้ามันไม่พีคเฉลี่ย3วันหยุดไม่ได้เหรอไม่เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้พี่ที่มีมาตรการว่าต้องสามวง3วันเนี่ยคำจากการให้ปากคำของอธิบดีเองกลัวประเทศเสียภาพลักษณ์แต่มันเสียแล้วกระทบแล้วแต่กระทบแล้วนะฮะภาพฝุ่นละอองเนี่ยมึงทำอย่างนี้มึงยิ่งเสียภาพลักษณ์ใช่กระทบนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปแล้วนะครับก
ว่า10ล้านคนนะอันนี้ท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยอมรับนะฮะว่ายอดนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงจากเดิมที่ประมาณการไว้41ล้านอาจจะลดเมื่อเทียบกับปีแล้วอยู่ที่38ล้านนะครับนักท่องเที่ยวทั้งปีเนี่ยจะมีเพียงแค่30ล้านเพราะฉะนั้นหายไปเนี่ยประมาณ10ล้านนะฮะแล้วก็ขณะที่สื่อต่างชาติเนี่ยนะฮะก็เริ่มนำเสนอข่าวปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในไทยก็เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมด้วยนะศูนย์วิจัยกสิกรก็ประเมินว่าแทบจะสูญเสียโอกาสรายได้จากภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทอันนี้แค่ถ้าสถานการณ์นี้ไปเดือนเดียวนะฮะแต่ว่าขยายไปก็จัดหนักมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ากระทบเรื่องสุขภาพมันเป็นกระเป๋าชาวบ้านใช่กระเป๋ารัฐบาลใช่ไงไม่สุดท้ายก็30บาทดีๆไงพี่มันก็สร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลด้วยในส่วนหนึ่งแล้วสมมติว่าห้ามนั่งรถยนต์คนเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องห้ามนั่งรถยนต์คนเดียวห้ามนั่งแท็กซี่คนเดียวเนี่ยแล้วมันจะทำยังไงอ่ะให้เดินไปฮะแท็กซี่มีคนขับอยู่แล้วเรานั่งกับแท็กซี่ก็เป็น2คนใช่แต่นั่งรถยนต์ก็คือแล้วนั่งรถยนต์คนเดียวอ่ะห้ามขับรถเนี่ยกูอยู่คนเดียวมึงหาเมียให้กูด้วยไหมอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์แทนหรือเปล่าขี่มอเตอร์ไซค์ไอ้เหี้ยควันฮะควันกลัวอะไรพี่มอเตอร์ไซค์ควันไม่ดำควันขาวอย่างเดียวตำรวจไปจับควันดำไม่เจอเลยแม่เจอแต่ควันขาวมึงใช้ได้ไอ้เกียวป่ะวะจริงๆเขาบอกคันขวานี่มันเลวยิ่งกว่าคันดำอีกใช่ไหมพี่ไม่แต่จริงๆไอ้ที่มันไปดูที่อู่คลองเตยแล้วแม่ไม่พบรถควันดำเนี่ยเพราะอะไรอู่มาสะจันฮะเพราะอะไรรู้ป่ะรถควันดำแม่งออกมาวิ่งหมดแล้วตู่แม่งคิดแต่ละอย่างนะฮะมีคนบอกว่าบ้านเราไปอาบอบนวดไม่เจอหญิงขายบริการนะก็มันขึ้นห้องหมดแล้วไงนะไปจับควันดำก็ไม่มีอะไรบ้างไอ้ประเภทกูมีเนี่ยคือสารพัดอ่ะที่สุดอะไรครับที่ไม่เคยเจอเลยโรงงานก็ไม่เจอนี่โรงงานก็ไม่เจอโรงงานก็ไม่เจอมีอะไรอีกฮะมีลอตเตอรี่ขายกว่า80บาทก็ไม่มีไปหาแล้วขายแพงกว่า80ไม่มีคือแก้ปัญหาด้วยการปิดคำพูดแก้ปัญหาด้วยการสร้างวาทกรรมใหม่คืออันนี้พูดแบบความจริงพูดแบบกวนส้นตีนจริงๆเลยเนี่ยนะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะต้องอยากรู้ว่าคนเดือดร้อนจริงแค่ไหนแล้วมาตรฐานตัวเองดีแค่ไหนเนี่ยนะง่ายสุดทำอะไรรู้ป่ะห้ามเปิดแอร์ทั้งกรมไงให้เปิดหน้าต่างทำงานก่อนไม่ก็เอาออกมายืนริมถนนก็ได้ใช่ไม่คือให้ทำอย่างนั้นเลยแล้วรัฐบาลที่ออกมาพูดว่ายังไม่มีปัญหาเนี่ยให้งดแอร์ทั้งหมดและให้เปิดหน้าต่างหรือไม่ย้ายโต๊ะทำงานมานั่งริมถนนเลยจะได้รู้ว่ามันโอเคไงนะในเมื่อบอกว่าให้ทุกคนดูแลตัวเองให้คุณใส่หน้าต่างนั่งทำงานริมถนนอ๋อมันเหมือนอันนี้ใช่ไหมพี่ตอนที่เป็นไข้หวัดนกแล้วเราก็อยากต้องการสร้างความมั่นใจว่าไก่มันกินได้ต้องกินโชว์กินโชว์ต้องกินโชว์ดมโชว์ฉะนั้นไม่ต้องใช้เครื่องวัดอยากไปวัดแล้วบอกไม่มีผลใช่ไหมไปยืนดมไปยืนดมเลยนะฮะไม่นะฮะอ้าวแต่ที่น่าสนใจอีกนิดเดียวตอนนี้เนี่ยหลายสำนักข่าวก็พยายามไปศึกษากันฮะว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของประเทศเรื่องพันธุ์ของประเทศอื่นๆเนี่ยทำยังไงประเทศอื่นทำอะไรตอนนี้มีฮ่องกงแล้วกำลังพูดถึงฮ่องกงเนี่ยเขาทำอะไรฮะเขาไดเวิร์ตทราฟิกใหม่หมดโดยการขุดอุโมงค์แล้วก็ติดเขาเรียกว่าเครื่องกรองอากาศขนาดยักษ์นะฮะซึ่งฮ่องกงทำจีนก็เริ่มสร้างตึกมีตึกที่ตึกฟอกอากาศแต่เขาเอาตึกฟอกอากาศนั้นในจีนด้วยพี่แต่ว่าฮ่องกงเนี่ยมันจะเป็นปล่องเล็กๆซึ่งอยู่ตามอุโมงค์ของรถซึ่งเวลารถมันวิ่งเข้าอุโมงค์เนี่ยมันลอยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกกรองออกไปก็จะทำให้อากาศดีขึ้นนะฮะแล้วของเราจะทำยังไงไม่รู้เกาหลีก็มีเกาหลีนี่เกิดปัญหาพร้อมๆกับเราก็เขาชัดเจนไงยอมรับเลยว่ามีปัญหาก็จะได้หามาตรการแก้ไขไม่ใช่ผัดวันประกันพรุ่งไปวันๆของเราอาจจะแก้สาเหตุก่อนไหมสาเหตุมันยังอยู่ในภาวะที่จัดการได้ไงใช่ไหมอย่างเช่นดีเซลอย่างเงี้ยเรายังไม่เคยจะเอาจริงเอาจังจริงรถควันดำก็ไม่เคยเอาจริงเอาจังโรงงานก็ปล่อยกันก็ทำสักทีก็ทำสักทีก่อนแต่สิ่งที่ผมเบื่อมากนะพี่ก็คือเวลาคุยเรื่องนี้กับหลายๆคนชอบพูดอะไรกับผมรู้ไหมเขาชอบบอกว่าโอ้ยประเทศอื่นเลวกว่านี้มีตั้งเยอะแยะอาจารย์อยากควันสูดควันแย่ไปในนิวเดลีผมบอกแล้วทำไมต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับประเทศพวกนี้ทำไมต้องคิดอะไรที่มันแย่กว่าตลอดลุงตู่ก็ด้วยใช่ไหมทำไมไม่คิดว่าเฮ้ยไอ้ประเทศที่มันเคยแย่มันทำดีมันทำได้ยังไงแต่ว่าผมว่าไม่คิดจะทำอะไรกันเลยหรือไงเขาก็จะมีวิธีคิดแบบนี้เสมอไงอ่า
เราจะยังดียังดียังดียังไงอันนี้รอบนี้ยังกล้ายอมรับว่าเราแบบยังมีวิธีคิดเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแม้ว่าจะเปรียบเทียบแบบแปลกๆหรือบางครั้งนี่เป็นประเทศเรา our way of life uniqueness นะฮะประเทศไทยไม่เหมือนใครในโลกค่ามาตรฐานที่เราใช้วัดเนี่ยก็ต่ำกว่าที่อื่นต่ำกว่าจีนต่ำกว่าอเมริกาครับเขาบอกให้มันจะว่ายังไงนะฮะ contextของสังคมไทยก็คือส่วนมากเราดมแล้วไม่ตายใช่อันนี้เป็นนโยบายว่าค่าการวัดต้องขึ้นกับบริบทของสังคมไทยดีมากครับเพราะว่าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดอย่างนี้ในประเทศอื่นเขาจะยกนิ้วให้แต่ในบริบทสังคมไทยเราจะยกเท้าให้เดี๋ยวพูดถามก่อนยกนิ้วยกนิ้วอะไรก็คงยกนิ้วกลางให้เฉยๆครับแต่ในประเทศไทยคงจะยกเท้าให้ด้วยเลยนะใช่ไหมเพราะเป็นในบริบทเราอย่างนี้ต้องเจอเท้าต้องเจอเท้าอ่ะนะยกนิ้วอาจจะน้อยไปนะฮะคือไม่รู้จะทำยังไงวิธีอธิบายแบบนี้คือไม่ได้อธิบายแบบเอาคนเป็นตัวตั้งเลยไงคือปัญหาคือด่าฝุ่นเยอะๆเนี่ยมันกระทบรัฐบาลเนี่ยผมก็ถือว่าเราจะไปให้รัฐบาลทำอะไรถูกต้องรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรพี่ตู่บอกว่าจะให้จับใส่ชมละผ้าปิดจมูกแล้วมันก็ไม่ได้ไงก็ทำดีเอาแล้วก็เดี๋ยวมาบ้วนไอ้เรื่องอื่นทำได้หมดไหมหาบเล่แผงลอยทำได้ใช่ไหมอันนี้เขาพยายามแล้วทำได้เขาก็จะคุมรถคุมอะไรนักการเมืองก็ทำได้ทำได้หมดเลยยกเว้นฝุ่นไม่แต่พี่ถ้าพูดอย่างนี้สัก10ปีที่แล้วเราจะไม่ว่าไงเพราะว่ามันยังไม่วิกฤตไงวันนี้มันวิกฤตแล้วเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงแล้วก็ถอยคือสำหรับผมเนี่ยผมซีเรียสเรื่องเดียวคือว่าคุณเดือดเนื้อร้อนใจน้อยไปหน่อยหรือว่ากลัวเป็นหมันอะไรก็ไม่รู้ไม่วิธีคิดก็คือเรื่องนี้แก้ปัญหาไม่ได้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้คนอื่นนี่แหละประเด็นนี่แหละมันเป็นกบต้มอาจารย์พิชาติบอกเรื่องเศรษฐกิจอันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แม่งกบลมควันทีนี้ประเด็นเมื่อกี้คือว่าเวลาที่รัฐบาลบอกว่าจะให้ทำอะไรได้อ้าวไอ้ห่าเขาเขียนกันมาตั้งเยอะแล้วไม่ใช่หรอว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขาแก้ยังไงลองสักอย่างไหมล่ะก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วแม่งเอาวิธีเดียวก็คือใช้ทำอะไรถ้าให้ทำอ่ะได้ป่ะได้ป่ะเกาหลีเนี่ยเขาไม่มีนะพี่ประเภทแบบที่ต้องไปเช็คก่อนว่าโรงงานนี่เขาสั่งปิดเลยครับพี่อวดพี่อวดว่าพี่ไม่กล้าทำนู้นพี่ไม่อยากใช้อำนาจและที่พี่ฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจมา5ปีเนี่ยนี่เขาเรื่องใหญ่ที่พี่ฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจมา5ปีเนี่ยพี่เคยถามพวกผมเหรอนี่ฮะผมไม่เข้าใจว่ะเออใจเย็นคือมันโดนควันเยอะแม่งเบอร์วันนี้เดี๋ยวพี่ด่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะไม่มีอะไรด่าช่วงหน้านะฮะโอ้โหช่วงหน้าแล้วช่วงหน้าเป็นที่ชัดเจนแล้วปล่อยชูวัฒน์จัดเต็ม4รัฐมนตรีลาออกไม่พอบิ๊กตู่แสดงความชัดเจนว่าอยู่เป็นนายกในบัญชีนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวมาซัดกันยาวต่อนะครับแต่ไม่อยากให้ท่านผู้ชมไปไหนเพราะว่าวันนี้ปรับทัศนสติฮะพอลุงตู่ลงปั๊บเราต้องเชิญอาจารย์ของพวกเราฮะใช่ท่านศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขมาแน่นอนครับมันแน่นอนครับสถานการณ์กันหน่อยสิว่าใกล้เลือกตั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็เลือกตั้งจะเกิดอะไรลืมกันหรือเปล่าฮะกดไลค์กดแชร์นะครับเยอะ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 เอ้ยไล่ลืมไปใครอยากได้1,888 บาทไดโน่จะส่งนะฮะครับฮะคืออันเนี้ยเวลาตบมันจะได้ความรู้สึกใกล้เคียงกับมันไม่เหมือนไอ้ตัวเนี้ยเราทุบได้แค่ทุบตัวนี้จะเหมือนว่าจะเหมือนว่าอันนี้ดีกว่าเหมือนว่านะครับโอ้โหไม่ใช่เล่นเล่นไม่แพงฮะไดโนพ่องสินะครับ1,888 บาทนะครับหรือจะสอบถามอะไรก็ได้ส่งมานะครับที่โลกวันนี้นะฮะลายของโลกวันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะมีตัวแอดอยู่ข้างหน้าด้วยและอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆมาช่วยกันชมช่วยกันคุยช่วยกันดุช่วยกันด่าช่วยกันซ้อมอีไดโนสนุกแน่นอนนะซื้อไปเลี้ยงที่บ้านลูกเทพมีแล้วลูกมารไม่มีซื้อลูกมารไปเลี้ยงด้วยนะอ้าวมีแค่8ตัวนะฮะพักกระดิ่งสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงวันนี้มีประเด็นการเมืองยาวไปครับครับนี่หิวข้าวเหนียวมะม่วงครับเนี่ยดูคืนวันสุประกาศประกาศแหมจะตายหากันให้หมดหรือยังไงกับไอ้เรื่องซ้ำกับมวยพวกนี้จากเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์ในตำนานคืนวันสุขวันนี้มีประเด็นวันนี้มีประเด็นฮะ
เป็นอะไรฮะรอบสัปดาห์นี้โอ้ยสัปดาห์นี้จะมีอะไรชัดเจนไงการเมืองมันชัดเจนมันชัดเจนขึ้นอยู่ดีๆ4รัฐมนตรีลาออกเขาเป็นจังหวะที่เหมาะสมแต่ละฮะแต่ทำไมเขาต้องมาอวดอ้างด้วยฮะว่านี่เป็นบรรทัดฐานใหม่เผอิญมันไม่เคยมีใครหน้าด้านมาจากการรัฐประหารแล้วก็ไม่ยอมลาออกตั้งแต่มีพรรคการเมืองแล้วมาลาออกแล้วก็บอกเป็นบรรทัดแต่ก็นี่เป็นความเป็นมาตรฐานโทษนะฮะมาตรฐานระยำอันแรกเนี่ยฮะแล้วผมเชื่อว่าคงไม่มีใครทำตามแล้วมั้งฮะมันเป็นมาตรฐานนี่คือมาตรฐานอะไรมาตรฐานคือเขาบอกเป็นบรรทัดฐานใหม่บรรทัดฐานอะไรที่แม้ว่าเขาเป็นรัฐมนตรีที่มีนายกเต็มเนี่ยอยู่ในรัฐบาลมีอำนาจเต็มเขายังลาออกมาลงเลือกตั้งบรรทัดฐานใหม่ต้องเริ่มนับตั้งแต่รัฐประหารก่อน ตั้งพวกเขาเข้ามา และระหว่างทำงานก็ อยู่ดีๆก็ไปตั้งพรรคการเมืองก่อนรอจนพรรคการเมืองผ่านทุกอย่างแล้วจนเขาประกาศวันเลือกตั้งแล้วค่อยลาออกนี่คือบรรทัดฐานใช่ไหมครับนี่คือบรรทัดฐานและปัญหาคืออะไรนะที่ไออำนาจที่รัฐบาลนี้มีอำนาจเต็มเนี่ยอยู่ในบทเฉพาะการเพราะฉะนั้นถ้าครั้งต่อไปมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและยุบสภาอีกเขาจะไม่มีอำนาจแบบนี้นะฮะก็ใช่เขาไม่ควรจะมีเพราะฉะนั้นมีแต่พวกหน้าด้านอย่างพวกมึงเนี่ยแหละครับที่ได้สิทธินี้ไปนะใช่ครับเยี่ยมเยี่ยมมากยังมากก็ทำให้ใกล้มาตรฐานแค่นั้นแหละแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันด่าพี่ตู่ไงถ้าพี่ตู่ไม่ออกไม่ออกไงใช่ไงผมถึงเข้าใจว่าถ้าพี่ตู่ไม่ออกก็แปลว่าไม่ได้มาตรฐานไงก็ถูกไงฉะนั้นจริงๆแล้ว4คนเนี่ยนะควรจะถูกนำไปลงโทษเพราะว่าทำให้พี่ตู่ลำบากใช่ไหมคือถ้าคน4คนนี้เขามีบรรทัดฐานนี้ทำไมพี่ตู่ไม่ออกใช่ป่ะนี่มันแบบว่าไม่พี่ตู่ให้เหตุผลแล้วฮะไม่ใช่ผมแล้วใครจะทำเอาไม่ออกเว้ยไม่ออกไม่ใช่ผมแล้วใครจะทำเจตนาของกรรมการนี่จะทำทุกตำแหน่งในประเทศนี้เลยเหรอครับฮะนี่เอาหมดเลยเหรอครับสี่แล้วทั้งหมดที่ลาออกไปก็จะไม่ตั้งใครมาเพิ่มด้วยนะเผลอๆตัวเองจะควบหมดอ่ะเอาเลยเอาที่สบายใจเลยควบ4แล้วก็ถูกเสนอชื่อด้วยนะฮะเอาเลยเอาเลยเอาให้มันต่อเรื่องดังกล่าวนะครับโลกวันนี้เอาอะไรมาเล่นนะครับบนปกเป็นยังไงฮะเนี่ยเหมือนหนังเลยครับหนังโหดแอคชั่นชงเองกินเองตอนบัญชีนายกใช่ชงเองกินเองยังไงฮะแต่ที่รู้ว่าหางโผล่เนี่ยแน่ๆชงเนี่ยมันต้องเรียกว่าชงตั้งแต่รัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่เข้ามาแล้วแล้วก็ชงเองนี่ก็คือคนกันเองเนี่ยชงกันเองด้วยฮะก็ใครก็รู้เขาเขียนว่าอะไรเงี้ยไม่มีการไปรูปก่อนการเลือกตั้งมีแต่ชงเองกินเองบ้านเมืองนี้ในที่สุดก็คืออยู่ต่อยาวไปว่างั้นขอตัวเล็กมาระบายไม่มีปัญหาไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่มีปัญหาไปวัดกันในสนามเลือกตั้งฮะหลับแม่งไม่ได้พี่ข้ามเลยเหรอได้ใหญ่ลืมเล็กนี่ได้ใหม่ลืมเก่าหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะก็ต้องมาดูฮะขอให้ได้ก่อนได้ไหมขอยินดีต้อนรับทั้ง4รัฐมนตรีนะฮะครับตอนนี้มาอยู่ในสภาว่านักการเมืองเราจะจัดจะดูว่าลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้สักกี่น้ำนะฮะใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีชื่อเล่นใหม่นี่4รัฐมนตรีที่มันเป็นภาพมีออกมาว่าแบบเดินเท่ออกมาเป็นเทเลทับบี้จริงๆเขามีฉายาหมายว่าเทเลทับบี้เทเลทับบี้สีน่ะสีนั้นนะฮะเทเลทับบี้ไม่นะฮะแต่ที่แน่นอนนะฮะแม้นายกจะไม่ยอมรอออกเพราะไม่มีมาตรฐานหรือบรรทัดฐานเหมือน4รัฐมนตรีนะฮะแต่ก็ให้ความชัดเจนเกิดขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะก็คือการบอกว่าไม่ลาออกแน่ๆนะฮะและถ้าอยู่ต่อก็จะไม่มาแบบนายกคนนอกครับก็คงจะอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคใดพรรคหนึ่งไม่มาก๊อกสองก็จะไปอยู่ในบัญชีอันนี้ชัดเจนนายกพูดชัดเจนแล้ววันนี้วันพุธที่ผ่านมาพรรคประชารัฐพลังประชารัฐก็มีมติแล้วเสนอชื่อ3คนมีใครบ้างพี่สรุปทาบทาม3คนยังไม่ได้เสนอ1ชัวร์อยู่แล้วล่ะบิ๊กตู่บิ๊กตู่แน่นอนคุณอุตมะ2และคุณสมคิดสมคิดที่ออกมาที่ให้สัมภาษณ์ไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ทำก่อนหน้านั้นวันหนึ่งสมคิดบอกว่าไม่เอาจะพักผ่อนจะเที่ยวเตรียมแผนเที่ยวแล้วแต่ว่าพักมีมติให้ทาบทามก็ต้องรับเพื่อชาติยังไม่รู้เหยียดกวงทุกคนก็รู้ฮะสี่รัฐมนตรีนี่เด็กใครสี่รัฐมนตรีนี่มันเด็กเหยียดกวงอะครับแม่อาจจะทาบทามไปอย่างนั้นคือให้รู้ว่าทาบทามแล้วสมคิดลงเพราะว่าเขาต้องการเสียงจากไม่แต่อุตมะเนี่ยเป็นนายกได้หรอก็สมัยชื่อได้ไม่เป็นว่าเป็นได้เป็นได้เป็นได้เหมือนกับว่าอะไรอ่ะ4คนนี้เขารับตำแหน่งไม่ได้ได้ไงเป็นสสไม่ได้เป็นสสไม่ได้แต่อยู่ในบัญชีนายกได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นรัฐมนตรีได้แต่เป็นสสไม่ได้ไม่ได้ไปสมัครสสก็แปลว่าเขาไม่ได้ลงทั้งปาร์ตี้ลิสต์ใช่ลงเขตไม่ได้เขาจะห่อมา
เขาจะสองคนนี้ไม่ใช่ทั้งเขตแล้วก็เป็นโควต้ารัฐมนตรีนอกพรรคก็ได้ไงพอเป็นรัฐบาลแล้วก็ดึงแต่เรื่องนี้เมื่อวานซืนมีนักข่าวต่างประเทศมาสอบถามผมว่าไม่เข้าใจการเมืองไทยตรงนี้เลยเพราะเขาถามว่าไอ้การได้รับเสนอชื่อเนี่ยมันต่างอะไรกับการเป็นนายกคนนอกของเขาเพราะทั้งหมดมันก็คือนายกคนนอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงใช่ไงเพราะไม่ได้ถูกเลือกตั้งมาเพราะคุณไม่ใช่นักการเมืองใช่ไหมคุณไม่ได้ลงเป็นส.ส.ในสมัยที่พวกเราเด็กๆในภาษารัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าคุณเป็นนายกคนนอกไม่ใช่เหรอครับใช่ผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดแต่ว่านี่มันเสนอให้ประชาชนเลือกไงก็ถือแบบเหมือนกับหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยไม่รู้อ่ะบางคนอาจจะเลือกนายกบางคนเลือกพรรคบางคนเลือกส.ส.บางคนเลือกพรรคบางคนเลือกแต่และแต่ตีความเอาเองแต่มีบัตรใบเดียวไม่แต่ถ้าสมมุติว่าเอาล่ะผมรักลุงตู่มากเลยไปกาให้ลุงตู่แล้วสุดท้ายลุงตู่นะเวลานั้นปอดฮะเอาชื่อตัวเองออกแล้วได้อุตมะขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตอนโหวตแล้วไม่รับเหรอไม่แฟร์ไงแต่มันก็อธิบายไม่ได้ว่าชาวบ้านเลือกอาจจะเลือกคุณอุตมะก็ได้ที่ไปโหวตให้คุณพลังชัดพลังประชารัฐจะเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ให้เขาติ๊กไปด้วยเลยวะในบัตรเลือกตั้งว่าในสามคนนะคุณเอาใครก็นี่ไงปัญหาคือให้หย่อนใบเดียวไงใบเดียวนี้ได้3แต่ระบบนี้ใบเดียวก็ติ๊กได้ไงบอกนักข่าวไม่ต้องงงฮะติ๊กไม่ได้นะเดี๋ยวบัตรเสียนะไม่มีไงบอกนักข่าวฮะไม่ต้องงงฮะมันมีที่เดียวในโลกฮะแล้วมันไม่จําเป็นโอลี่ตลอดนะฮะ no reason นะฮะเหตุผลก็คือมันไส้ใครเดี๋ยวไปบีบไม่ยกมือให้ก็ไม่ได้เป็นความหมายก็คือว่าพรรคพี่มาแต่เผอิญคนที่จะขึ้นมาเป็นนายกของพรรคพี่เนี่ยถ้าสมัยก่อนก็จะเรียกอีโง่ใช่ไหมเป็น DNA เป็นโคลนนิ่งของอีกคนไม่ชอบก็จะได้หาโอกาสในการถีบคุณออกแล้วเอาคนอื่นขึ้นมาแทนก็ยังได้ถูกไหมใช่จริงจริงมันมีกระบวนการไม่โหวตให้มันมีกระบวนการถีบหลายอันก็ไม่ได้แปลว่าบิ๊กตู่จะมาได้ชัวร์ๆหรอกอาจจะมาแบบนายกคนนอกก็ได้ผมถึงว่าเขามาแบบนายกคนนอกแต่ประเด็นคือแต่เขามาแบบเขามาแบบนายกคนนอกเลยแต่ไม่ได้เพราะว่ามันแปลว่ารอบแรกพรรคนั้นจะเอาอะไรมาหาเสียงแต่อันนี้ก็คือว่าล็อกแรกก็หาเสียงก่อนแต่ถ้าล็อกแรกไม่ได้แต่เกิดล็อกขึ้นมาพูดง่ายก็คือเกิดเดดล็อกไม่มีใครสามารถที่จะโหวตมีแนวโน้มแกมีโอกาสลอยมาไม่ก็ไม่ไปล็อกสองแล้วใครจะเอาแกแล้วก็คนอื่นลอยมาเลยคนอื่นมาจากไหนเยอะแยะบิ๊กดงบิ๊กแดงคุณสมคิดคุณอนันต์ปัญญาชุดเยอะแยะแล้วฮะมีคนอยากจะลอยมาเต็มเลยไม่รู้แต่มีคนอยากจะลอยมาเต็มเลยบิ๊กแดงคงไม่มาแบบนี้พี่บิ๊กแดงคงมาอีกแบบมาไม่มีโอกาสเยอะมีโอกาสแต่ว่าถ้าเขาลงเนี่ยนะถ้าพลังประชารัฐได้ไม่เกิน250เนี่ยในสภาล่างมันขี้เหร่เลยนะเพราะว่าก็แปลว่าถ้าละทีสิ่งที่จะกำลังจะเกิดขึ้นในฐานะเป็นเรฟเฟรนดัมว่าคุณเอาหรือไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.หัวหน้ารัฐบาลนะครับก็คือชัดเจนว่าถ้าเกิดคุณประยุทธ์ได้ไม่เกิน250ก็แปลว่านี่คือ the real poll โพลจริงว่าคุณไม่มีผลงานเพียงพอแต่เขาไม่สนใจไงเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเขาพี่สังเกตดิเขาจะบอกว่าที่เขาทำเนี่ยมันตามกฎหมายทุกอย่างคือมันจะไม่ถึงกฎหมายดูสว250มาช่วยยกให้ผมถือว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วกฎหมายเพิ่งเขียนทีหลังนั่นนะกฎหมายเพิ่งเขียนเองรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เขียนไว้นะเดี๋ยวมันจะหาวิธีอธิบายใหม่แหละว่าไอ้250ที่มาจากสวมันก็เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยนะใช่แต่มาจากการแต่งตั้งของผมฮะมีทางวิธีอธิบายใหม่เอง50นั้นเรื่องกันเองแต่เราก็เคาะนะฮะและส่วนที่เหลือก็แต่งตั้งมาเองมากับมือนะแต่ว่าเรื่องนายกก่อนนะจะจัดตั้งครม.เนี่ยเรื่องนายกก่อนแต่อย่างน้อยที่สุดวันที่8ก็คือวันศุกร์หน้าเนี่ยชัดๆแล้วเรารู้แน่ๆว่าพรรคไหนเนี่ยจะมีแคนดิเดตใครบ้างตอนนี้มันก็ชัดแล้วนะเกือบครบทุกพรรคละแม่ไล่เลยมั้ยไม่เอาเพื่อไทยมาเพื่อไทยเนี่ยออกแล้วเหรอคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัดชาติเพื่อไทยยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนตรวจโทรวิโรจน์เพื่อไทยเป็นข่าวลือประชาธิปัตย์ลือป่ะที่บอกอภิสิทธิ์คนเดียวชัดเจนแล้วไม่เขาเหลือแค่ไปรับฟังความคิดเห็นว่ามีคนเดียวโอเคไหมแล้วเขาจะไปผ่านมีคนเมื่อวานผมเพิ่งอ่านข่าวเองเสนอคุณชวนมาแล้วพี่ถูกแล้วเขาต้องเริ่มเสียเขามีมติจากกรรมการบริหารแล้วว่าคนเดียวแล้วเขาก็เอามติก่อน
และอีกวันพูดพี่ประชาธิปัตย์พูดเลยพี่เชื่อได้ที่ไหนเล่าโดนอย่างโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพลังประชารัฐแล้วผมไม่ได้จัดจะชงให้ด่าประชาธิปัตย์อ้าวพลังประชารัฐมีบิ๊กตู่เสนอนะอุตมะเฮียกวนครับอ้าวไทยรักษาชาตินี่ผมอยากรู้ไทยรักษาชาติเออยังไม่ออกเลยมีไหมที่ออกคุณกัญชนาหรือชัดเจนแล้วสำหรับชาติไทยกัญชนาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินชื่อเดียวคุณศักดิ์สยามคุณชัยชิดชอบ3ชื่อไม่3ชื่อชื่อเดียวครับอีก2ชื่อนั้นไปอยู่เป็นบัญชีรายชื่ออันดับ1และอันดับ2พรรคนี้มีชื่อเดียวครับทำไมข้อมูลผมกับอาจารย์วิโรจน์ไม่ตรงกันเลยก็ผมก็อ่านเดี๋ยวพี่อ่านข่าววิโรจน์พูดได้ถูกแล้วฮะมีชื่อคุณชัยกับคุณจักรยานไม่มีคุณชัยกับใครก็แล้วแต่ยังไงก็ไม่พ้นคุณอนุทินหรอกด้วยสิ่งคนเดียวนั่นแหละลงไว้อย่างนั้นนั่นแหละนะครับมีใครอีกฮะมีพรรคไหนกันเสรีรวมไทยอ่ะเสรีรวมไทยมีคุณเสรีคนเดียวนะแล้วพรรคคุณไพบูลย์เนี่ยหายไปเลยอ่ะพรรคคุณไพบูลย์บอกไม่เสนอชื่อเพราะไม่ได้25ที่พรรคสุเทพอ่ะพรรคสุเทพไม่ส่งฮะหรือว่าพอรู้บอกว่ารอเป็นนายกคนกลางอย่างเดียวเหรอครับเดี๋ยวรอให้ถึง25คนก่อนไหมรอให้ถึง25คนก่อนไหมบอกถ้าเป็นนายกคนนอกไม่ต้องเป็นเขาบอกไงเขามักน้อยเขาบอกเขาไม่ต้องมีเดี๋ยวเขาสนับสนุนบิ๊กตู่อธิบายอย่างนี้ก่อนนะหม่อมเต๋าก็มาพูดแบบนี้เสร็จเพิ่ง BBC เพิ่งสัมภาษณ์ไปไม่กี่วันก่อนก็บอกว่าถ้าเขาเชิญร่วมรัฐบาลก็ไปอยู่แล้วแต่ถ้าเขาจะให้เป็นนายกคนนอกก็ครับนะครับครับฮะครับนะฮะเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าสันดอนสันดานมันขุดกันได้ไหมพี่มันเปลี่ยนกันได้ไหมแต่ว่าประเภทอารมณ์แบบอยากมาแบบพิเศษไม่จำเป็นต้องอิงกับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมจริงๆก็น่าจะเอาไปอยู่ตะลุเตาอ่ะแล้วก็เลือกกันเองตอนนี้ยังส่งไปตอนนี้ถึงตาดีตอนนั้นชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนให้พวกเขาอยู่ที่นี่แล้วเราไปอยู่ที่นั่นแทนนะครับแต่ที่น่าสนใจอีกแบบครับพี่ก็คือในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆพักไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยจะเป็นพักไทยรักษาชาติหรือแม้กระทั่งของคุณอนุทินหรือใครก็แล้วแต่มุ่งไปที่เศรษฐกิจแม้กระทั่งพลังประชารัฐคิดว่ามุกเรื่องอยู่กับเราสงบแน่อยู่กับเราไม่มีระเบิดนี่แป๊กนะแป๊กสุดท้ายรู้สึกว่าถามเรื่องเศรษฐกิจกันหมดแล้วมาพูดเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะเราทำมาแล้วประชารัฐก็จะเสนอไงเราทำมาแล้ว5ปีพังมาแล้วนะจะไปขายชัดเจนฮะพลังบัตรคนจนไงเจ็ดเป็นเรื่องตลกอ่ะเป็นการแจกบัตรคนจนโดยเชื่อว่าคนจนจะหมดไปไม่แล้วไม่พอคุณเดี๋ยวคนจนจะหมดแล้วคุณสมคิดคนจนจะหมดแล้วเนี่ยคุณสมคิดบอกว่าเราแจกบัตรคนจนไปแล้ว10กว่าล้านใช่ไหมฮะบอกจริงๆแล้วมีคนจนที่รายได้ไม่ถึง 30,000 บาทในประเทศนี้30ล้านคนพี่ไอ้ชิบหายแล้วเราจะทำหน้าที่แจกให้ครบอ่ะ30ล้านนะครึ่งนึงของคนประชากรในประเทศนี้คนเราแบบจนซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เป็นนะพี่ก็นี่เป็นการทำบัตรคนจนให้มีคุณค่าไงต้องให้การทำให้คนจนการประจานตัวเองก่อนนะใช่คือมันคือสมัยก่อนเนี่ยการยอมลงทะเบียนเป็นคนจนส่วนหนึ่งมันเป็นการประจานตัวเองว่าจนนะแต่ว่าไม่ใช่หรอกสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการประจานช่วงหลังมันประจานตัวเองสมัยแรกเนี่ยนะครับสมัยแรกการมีบัตรคนจนเนี่ยมันเป็นการเอนไทเทิลเราเพราะว่าคนจนเท่ากับเราได้สวัสดิการและเป็นสวัสดิการทั่วหน้าซะเยอะถูกไหมฮะบัตรทองแต่จริงๆมันเป็นสวัสดิการล้วนทั่วหน้าแต่ไปเรียกมันว่าคนจนใช่ไหมส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนหลังนี่คือต้องยอมคือการประกาศตัวเองว่าเป็นคนจนในสมัยนี้นะครับมันเป็นการยืนยันไงว่ารัฐบาลทำให้จนถูกป่ะใช่เป็นการทำบอกให้รัฐบาลทำให้จนก่อนซึ่งไม่ได้จริงนะเนี่ยยิ่งลงทะเบียนคนจนยิ่งแปลว่าเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลนี้สำเร็จในการที่สร้างมูลค่าให้กับบัตรคนจนและจะออกนโยบาย777ลองคิดดูเฮียเกรียงพูดไม่ค่อยชัดเนี่ย777ก็จะพูดไงนโยบาย777อย่างนี้ก็เล่นเนอะแม่งเล่นซีคลิปขายอาศัยว่าแม่งมีเมียจริงอ่ะการเล่นที่บ้านไม่เหมือนใครจะมาบอกเลสซิสไม่ได้มีเมียเจ๊กเล่นหนายเล่นยายแต่ว่ามันก็เป็นสัปดาห์ที่เปิดนโยบายกันเยอะแข็งแรงทีเดียวน่าสนใจอะไรนะแท็กซิโนมิกเหรอไม่เอาเพื่อนไทยก่อนแท็กซิโนมิกเทคโนโลยีซินเนอร์จี้กับอีโคโนมี่เอาอย่างไรอีโคโนมี่ใช่ฮะคือเขาขายภาพเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่ว่าพยายามจะไปดูดีเทลของกรอบเก่าของเขาคือเขาเอาไทยรักไทยขึ้นมาไทยรักไทยเคยทำดูอัลแทร็กใช่ไหมตอนนี้ก็จะทำดูอัลแทร็กเหมือนเดิมแต่จะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวทำให้มันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวตัดขวางอย่างเช่นดูอัลแทร็กที่จะต้องไปสู่โลกเนี่ยการเริ่มใช้อีคอมเมิร์ซใช้เทคโนโลยีแต่ว่าตัวของไทยรักอันนี้เป็นนโยบายไทยรักษาชาตินะที่เขาชูซึ่งไปดูดีเทลแล้วเนี่ยเหมือนกู๊ดมันเดย์เลย
เหมือนกู๊ดมันเดย์ที่คุณทักษิณพูดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอ้าวเรื่องการเปลี่ยนอุตสาหกรรมมาเป็นภาคบริการแล้วเรื่องฮับการบินเรื่องอะไรเหมือนกันเดะครัวโรคอะไรพวกเนี้ยมันจะดีเหรอฮะเดะฮะเพราะนั้นก็ไทยรัฐชาติก็อาจจะเป็นอมีหน้าเขาก็บอกเขาเกิดมาจากไทยรักไทยไงหรือพูดอย่างไม่ได้ถ้ายิงตรงเดี๋ยวมันโดนข้อหาอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวโดนผักได้แรงบันดาลใจโดยตรงส่วนพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณสุดารัตน์กับคุณชัชชาติก็แถลงตัวเลขไม่ตรงกัน2คนใช่ไหมตัวเลขสุดารัตน์มี5พลัง3แข็งสุดารัตน์มี5ชาติชัชชาติมีอีก65 6ก็30แล้วคือเขาแถลงคนละทีเขาแถลงต่อเนื่อง5บวก3เนี่ยมันคือมิชชั่นโอ้นี่แม่นแม่น6เนี่ยคือยุทธศาสตร์แม่นเหมือนเขียนมาเองกับมือนะมีอะไรบ้างวะ5บวก6ยังไง5บวก6 5บวก3นี่คืออะไร5พลัง3แข็งแกร่งพลังเกษตรกรไทยพลัง SME การส่งออกนะฮะพลังรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มพลังคนรุ่นใหม่นี่คือ5พลังส่งความแข็งแกร่งเนี่ยมีอยู่3ความแข็งแกร่งได้แก่พัฒนาคนนะฮะพัฒนาสุขภาพแล้วก็พัฒนาสร้างโครงข่ายคมนาคมและระบบน้ำนะฮะครับแล้วก็สิ่งที่คุณชาชาติพูดถึงยุทธศาสตร์ก็คือพูดง่ายว่าอันนี้มาสิ่งที่คุณหญิงพูดเนี่ยก็คือมิชชั่นเป้าใช่ไหม KPI แต่6ยุทธศาสตร์เนี่ยคือทางไปก็คือไทยทำไทยทันสมัยไทยเท่าเทียมไทยเชื่อมไทยไทยเชื่อมโลกและไทยยั่งยืนนะฮะก็อยากดูเป็นรูปธรรมเริ่มรอหลังจากที่มีสสลงแล้วผมว่าเราก็จะเห็นไอ้สิ่งเหล่านี้ถูกพูดออกมาเป็นนโยบายที่เป็นเชิงรูปธรรมมันไม่มีนโยบายใช่เดี๋ยวเขาจะเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยประกาศนโยบายหลังวันที่8อันนี้จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นจะเห็นว่าตัวเงินที่เอามาใช้เอามาจากไหนอย่างไรอันนี้จะพิสูจน์กันตอนนั้นนะฮะไม่นะฮะยาวไหมวันนี้ก็รอชมท่านที่ปากเขาชัดเจนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรสร้างคนสร้างอะไรนะสร้างช่างแม่งเหรอพี่สร้างจนไม่ใช่แก้จนสร้างคนสร้างชาติช่างแม่งเหรอพี่ผมแม่งเหมือนกันหมดเลยแล้วมีคนก็ไปติงก็ว่าไปลอกเข้ามาใช่ไหมตัวเองก็ออกมาบอกประชารัฐเคลมว่าลอกประชารัฐประชารัฐมันไม่ฉลาดเลยนะจริงๆเขากำลังจะทำเขาไม่ได้ลอกหรอกเขาต้องการทำให้ใกล้เคียงเวลาจะผสมพันธุ์กันเนี่ยจะได้บอกได้ว่าแนวทางมันตรงกันแต่ว่าประชาธิปัตย์ของชาติคุณโดนสิโดนสองทีแล้วแนวทางมันตรงกันโดนสองทีแล้วว่าไปลอกภูมิใจไทยเพิ่มอำนาจประชาชนลดอำนาจรัฐแบ่งภูมิใจไทยไปลอกเขาไม่ไปลอกประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์โดนข้อหาว่าไปลอกภูมิใจไทยคุณอะไรที่ก่อนใช่ผมจะไม่ตรงกันแต่คนที่ด่าเนี่ยประชาธิปัตย์ไปด่าเขาว่าไปลอกตอนแรกคุณจะด่าก่อนแล้วภูมิใจไทยไปด่าประชาธิปัตย์ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไปลอกภูมิใจไทยแล้วประชาธิปัตย์มันก็เลยตอบกลับไงว่ามึงก็ลอกกูว่า2440แล้วก็โดนเนี่ยครั้งที่2ก็ไปลอกประชาพลังประชารัฐไอ้สร้างคนไทยแล้วเป็นไงล่ะอันนี้สบายใจนะอันนี้สบายใจอ้าวปิดสัปดาห์นี้นะครับด้วยข่าวดีสำหรับรัฐบาลนี้นะฮะมีการจัดอันดับความโปร่งใสไทยในปี2018นะครับโดยอันดับเราลดลงองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาตินะฮะ Transparency International ตกสิพี่เราได้36คะแนนจาก100คะแนนก็ตกมาจากอันดับ96มาที่อันดับ99ครับแหมเรียบร้อยจัดไปแต่มันเด็ดกว่านั้นไม่ใช่เหรอครับเด็ดกว่าก็คือคำอธิบายของปปช.ฮะพี่ไฝของเราพี่ไฝว่ายังไงฮะข้ออธิบายว่าอะไรฮะแย่ลงเพราะผลจากความไม่ชัดเจนในการเลือกตั้งขาดเสรีภาพโอ้โหเอาที่สบายไม่ใช่เรื่องนาฬิกาเหรอฮะมันผลนี่มันดัชนีโปร่งใสมันแย่ลงเพราะคนไม่มีศรัทธาในหน่วยงานของพี่ฝ่ายว่าครับนั่นใช่แล้วพี่ไปอ่านในรายละเอียดอ่ะมันเป็นเรื่องนั้นจริงๆว่ากลไกของการทำงานของบรรดาองค์กรพวกเนี้ยมันไม่โปร่งใสทำให้คะแนนในส่วนนี้ตกลงฮะก็พี่ฝ่ายก็เลยด่าก็ที่พี่ฝ่ายก็ด่าทั้งรัฐบาลให้เราเสร็จว่าไม่มีประชาธิปไตยแล้วก็ในรายละเอียดก็ด่าตัวเองด้วยทั้งคู่เลยฮะแต่ว่าผมมั่นใจว่าปีนี้พี่องค์กรพี่ฝ่ายเราน่าจะได้รางวัลองค์กรยอดเยี่ยมอีกของประเทศอีกแล้วฮะเช่นเคยแน่นอนคุณจะกล้าให้องค์กรอื่นเหรอครับถ้าคุณให้องค์กรอื่นแปลว่าคุณประจานว่าองค์กรคุณทำงานไม่ดีไงโอ้โหประเทศกูมีประเทศกูมีนะครับแล้วทีนี้แม่งมันจริงครับประเทศนี้เอามานี่เบรกนี้เอาหอมปากหอมคอก่อนเพราะว่าเราต้องการผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ฮะครับอนาคตบิ๊กตู่อนาคตการเมืองไทยในช่วงหน้าช่วง
รับทัศนสติเราไปอัญเชิญมาเลยฮะซีแต่ใหญ่ของเราครับครับอาจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะฮะผู้นำทางจิตวิทยาของพวกเรานะฮะเป็นอาจารย์ประจำสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ไหมฮะที่รัฐศาสตร์จุฬาครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและพลเรือนนะฮะเรื่องประชาธิปไตยด้วยแกเรียกร้องสิ่งนี้มาตั้งแต่เหตุการณ์6ตุลาตอนจับ6ตุลาดันนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมิกซิตนะครับคือทหารจะออกจากการเมืองตอนไหนถึงจะดีฟังไว้ซะบ้างนะฮะนะครับอ้าวพักกันอีกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาพบกับอาจารย์สุรชาติครับครับให้ไวครับให้ไวกดไลค์กดแชร์เยอะเยอะคืนวันสุขสวัสดีอีกครั้งนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะปรับทัศนสติฮะวันนี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมเราเชิญใครมานะฮะพี่ยาม3คนนะครับขอกราบสวัสดีท่านอาจารย์ของพวกเรานะฮะอาจารย์สุรชาติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะเพราะว่าท่านใส่ชุดในพลมาเลยความเป็นยามจำได้ครั้งที่แล้วเราก็ถามเรื่องเสื้อใช่ครับนี่สีมาใหม่นี่ไม่เหมือนเปลี่ยนฮะอาจารย์ใส่มาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้กองทัพเรืออันนี้ของกองทัพเรือครับแต่ว่าจริงๆวันนี้ตั้งใจใส่เพื่อรอสีเดียวกับพี่ยามครับอ๋อขอบคุณนะครับอาจารย์โอ้วันนี้เราเชิญอาจารย์มาพูดคุยเรื่องอะไรมีความชัดเจนเรื่องพลเอกประยุทธ์แล้วว่าลงบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองน่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐค่อนข้างแน่นอนแล้วเดี๋ยวยังไม่แน่ใจมีแต่รายชื่อว่าจะไปทาบทามเอ้ยมันชัวร์แล้วพี่ชัวร์นี่แล้วมีคอต้องทีละสเต็ปก่อนเขาว่ายังไม่ได้หลุดมาจากปากเขาเดี๋ยวลบหน่อยไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมไม่เกี่ยวฮะป่าอยู่นิ่งๆครับป่าตัวเล็กครับน่ารักน่ารักสัปดาห์ที่สุดสัปดาห์ไอ้การสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่พูดถึงพรรคทหารอยู่ครับฮะเขายอมรับว่านี่คือการต่อสู้กันระหว่างพรรคทหารกับฝั่งประชาธิปไตยเอ้าเคลมไปป่ะเดี๋ยวดิไอ้ลูกสมุนฝ่ายอะไรอ่ะพลังประชารัฐไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สีกุมารเหรอไม่ใช่ไอ้อะไรนะกลุ่มอะไรที่มันเข้าไปอยู่พลังประชารัฐเออคนหนึ่งจากสามมิตรมันเคยบอกว่านี่พรรคนี้ไม่ใช่พรรคทหารว่าเห็นไหมไม่มีทหารลงเลือกตั้งเลยตอนอยู่ในพลังประชารัฐแล้วพี่ชิบหายงงชิบหายอาจารย์ตอนนี้ตกลงแล้วอย่างไรวะผมคิดว่ามันชัดเจนเนาะผมว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูกระบวนการที่เราเห็นการก่อตัวของพรรคนี้ผมว่าเออชื่อตรงๆอะพลังประชารัฐนะครับที่เราเริ่มเห็นเนี่ยแต่ความน่าสนใจคือรอบนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะไม่เอาทหารใส่เข้าไปผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยคงเด็กเรื่องข้อครหาว่าทหารเนี่ยจะตั้งพรรคการเมืองนะครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันหลีกข้อครหาไม่ได้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าพรรคนี้ยังไงก็เป็นพรรครัฐบาลทหารถ้าผมคิดว่าเราใช้ภาษาเต็มนะไม่ใช่พรรคทหารแต่พรรครัฐบาลทหารเลยครับนะครับเป็นพรรคของรัฐบาลทหารซึ่งอันนี้จะต้องพรรครัฐบาลทหารจะต้องรวมสว250คนซึ่งคาดว่าจะมาจากทหารเยอะอันนั้นน่ะพรรคทหารจริงอันนั้นของจริงอันนั้นของจริงอันนี้เป็นอันนั้นพรรคทหารจริงอันนั้นเขาเรียกอันใหม่นี่คือพรรคของรัฐบาลทหารอันนั้นเรียกว่าพรรคพวกของทหารเลยของจัดการเต็มๆว่าคสช.เป็นคนนำเสนอรายชื่อใช่ไหมเพราะว่าเราชัดเจนว่าโดยตัวรัฐธรรมนูญเนี่ย250ถ้าไม่นับ6ตำแหน่งที่เป็นผบ.เหล่าทัพเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนคือนั้นยิ่งชัดไปเลยคือพรรคทหารจริงๆที่เกิดในรัฐสภาก่อนที่กกต.จะเกิดด้วยฉะนั้นเขาเรียกว่าพรรคทหารเนี่ยมี2พรรคตอนนี้มี2พรรคพรรคพวกทหารกับพรรคของรัฐบาลทหารที่ผ่านมาทั้งเดียวเนี่ยโอ้โหแล้วอย่างนี้ผลการเลือกตั้งจัดว่าเด็ดน่าจะออกมายังไงที่เขามีความมั่นใจว่าเขามาแน่อย่างคุณเขามั่นใจหรือเปล่าคือลงไปตายเล่นคือผมคิดว่าเวลาคนเล่นการเมืองเนี่ยมันมีคำตอบอย่างเดียวเวลาอยู่ในที่สาธารณะหรืออยู่หน้าสื่อถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมันก็แสดงไม่ได้นะครับอย่างไรเสียมาถึงวันนี้เนี่ยเขาก็ต้องคุยอย่างนั้นแหละทุกคนก็ต้องพูดนะครับคือมันเข้าสู่กระบวนการแล้วล่ะหรือพูดกันตรงๆผมว่าถ้าจะพูดในภาษาทหารเนี่ยสงครามการเลือกตั้งเนี่ยเริ่มละเมื่อเข้าสู่สงครามสงครามการเลือกตั้งย้ำนะครับทีนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอาจารย์ในการทำสงครามในชุดวิธีคิดของทหารในการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมียุทธวิธีอะไรผมคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันแทบจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับผมคิดว่าเวลาเรียนรัฐศาสตร์แล้วย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเสมอคือเราเห็นการก่อตัวของพรรคทหารเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนคือเมื่อ
เราเห็นเสรีมนังคศิลาปรากฏตัวนั่นคือยุคนะครับจอมพลป.ไม่ใช่ยุคจอมพลป.จอมพลป.ถอยกลับไปก่อนปี2500ครับนะครับผมคิดว่าเมื่อจอมพลป.หลังจาก2490ครับก็คือเมื่อจอมพลป.กลับจากเดินทางไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมาพร้อมกับชุดความคิดเรื่องชาติไทยเรื่องอะไรหลายอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยไปดูที่อังกฤษแล้วได้เรื่องสำคัญมาไปเห็นคนไฮพาร์คครับแล้วไปที่สวนสาธารณะอาจารย์วิโรจน์ตอบได้ดีกว่าผมที่ชื่อไฮพาร์คแล้วก็เลยเอากลับมามีคนเอาลังไม้กล่องมาตั้งแล้วก็ยืนปราศัยที่สนามหลวงเราก็เลยเรียกในภาษาไทยว่าไฮพาร์คไปไฮพาร์คถ้าพูดอย่างนี้ฝรั่งไม่มีทางเข้าใจว่าไฮพาร์คคืออะไรนะแต่ผมคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นคำกริยาของเราไปหรือเป็นจริงๆไม่ใช่เป็นคำนามเป็นภาษาการเมืองในการเมืองไทยใช่สมัยก่อนเราเคยได้ยินว่าไฮพาร์คผมจำได้มันมีนิยายของคนที่ก่อนเกมวันตอนหนึ่งเนี่ยเพราะได้เรื่องเนี่ยอยากเล่นการเมืองหัดไฮพาร์คในบ้านนี่ผมคิดว่าพอจอมพลป.ตั้งเสรีมนังคศิลาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ความขัดแย้งสองสายคืออีกซีกหนึ่งเนี่ยก็คือสายของจอมพลสฤษดิ์ฐานของจอมพลป.ของจริงเนี่ยผมคิดว่าคือสายราชครูนะครับในขณะที่จอมพลสฤษดิ์คือสายกองทัพบกเนี่ยตั้งหลักอยู่ที่บ้านพักผู้ชาการทหารบกในขณะนั้นคือสี่เสาเทเวศมันก็เลยเกิดภาพลักษณ์ที่เราเรียกกันว่าการต่อสู้ระหว่างสี่เสาเทเวศกับราชครูหรือยุคสี่เสากับราชครูสู้กันนะสามเสาราชครูนี่ก็คือผินชุนหวัน คุณผินนะครับแล้วก็บรรดาตระกูลสายชุนหวันนะแต่ตัวหลักเนี่ยผมคิดว่าคือคุณเผ่านะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นความเข้มข้นที่เมื่อจอมพลป.ตัดสินใจลงเลือกตั้งคำตอบมีอย่างเดียวเมื่อผู้นำทหารที่มาจากการรัฐประหารหรือมาจากกระบวนการที่ไม่ปกติแล้วตัดสินใจเล่นการเมืองด้วยการตั้งพรรคการเมืองเนี่ยไม่มีทางอย่างอื่นนอกจากต้องชนะเมื่อต้องชนะเนี่ยคนแบกรับโจทย์ชุดเนี่ยกลายเป็นปีกสายราชครูดวงยิ่งตัวของคุณเผ่าศรีถนนหรือพลตำรวจเผ่าศรีถนนนะครับก็จะมีบรรดาอัศวินนะครับที่เป็นคนในซ้ายของคุณเผ่านะครับมีเครื่องหมายแหนบติดเป็นสัญลักษณ์ตาไก่ตาใจจริงเป็นของจอมพลป.แล้วก็ออกไปกระทำการหลายอย่างเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ชนะหรือพูดกันตรงๆไปทำการหลายอย่างที่เป็นการทุจริตนะครับเช่นเวลานับอยู่ๆไฟดับเปิดไฟมาอีกทีเอ้าในหีบบัตรเป็นหีบบัตรพรรคของเสรีมนังคศิลาทั้งนั้นหรือภาษาหนึ่งผมคิดว่าคนปัจจุบันไม่ค่อยใช้ยุคผมยังใช้ไฟป่ะไพ่ไฟเวียนเทียนนะครับเวียนเทียนนี่คือลงแล้วก็หมุนกลับไปลงใหม่เลยอย่างนั้นเป็นต้นปัจจุบันอย่างนี้เราไม่ค่อยเห็นเพราะว่าระเบียบในการควบคุมตัวคูหาเลือกตั้งคือพูดง่ายว่าเรามีซับซ้อนกว่านั้นเขากล้าทำรัฐประหารมาแล้วทำไมจะโกงเลือกตั้งไม่ได้ก็คิดประมาณนั้นหรือคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยในช่วงที่เราเห็นการก่อตั้งเสรีมนังคศิลาเนี่ยบทบาทของตำรวจเนี่ยเติบโตมากหรือบทบาทของสายราชครูเนี่ยเติบโตมากแต่ในขณะเดียวกันเมื่อโตโตเนี่ยก็เชื่อว่าสามารถที่จะพูดง่ายๆนะฮะทุจริตกันในที่สาธารณะได้โดยไม่ต้องเกรงอะไรทั้งสิ้นถ้าสมัยนี้ จะเรียกว่าไม่ต้องคำนึงถึงมารยาทเป๊ะ ใช่ไหมแต่ยุคนี้จะมีอะไรใหม่ๆไหมอาจารย์เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็พยายามจะอ้างกฎหมายตลอดเวลาแล้วองค์กรต่างๆซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะอยู่ในการจัดตั้งของบรรดาสายผู้มีอำนาจของคือผมคิดว่ารัฐบาลทหารทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยอ้างเรื่องหนึ่งมากที่สุดคืออ้างเรื่องกฎหมายนะครับคำว่า rule of law กับ rule by law ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีความต่างมากนะครับ rule of law เนี่ยเป็นนิติรัฐแต่เมื่อไหร่ที่ใช้ rule by law เนี่ยอาจจะเป็นประเด็จการนะครับแล้วผมเชื่อว่าปัญหาอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ดูรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะหลงทางว่าเวลารัฐบาลทหารพูดว่าจะปกครองประเทศด้วยกฎหมายคำถามคือกฎหมายใครครับกฎหมายเสมอกันนะเธอรู้ว่าแต่ว่ากฎหมายชนะออกใช่อะไรประมาณนั้นทีนี้พอเราเห็นตัวแบบเสรีมนังคศิลาโกงในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสายราชกูกับสายสี่เสาของจอมพลสฤษดิ์มันทวีความเข้มข้นเนี่ยผมคิดว่ามันนำไปสู่การสู้กันจอมพลสฤษดิ์ก็ตั้งพรรคครับพรรคชาติสังคมพรรคอะไรแล้วก็สู้กันจนในที่สุดเนี่ยในการต่อสู้เนี่ยมันเห็นชัดถึงการทุจริตนะครับเขาบอกว่าเวลาตำรวจจับแล้วพบว่าผู้กระทำการทุจริตหรือสร้างปัญหาเนี่ยติดแนบสัญลักษณ์ของฝ่ายรัฐบาลตำรวจก็จะปล่อยจนกระทั่งมีกรณีหนึ่งเนี่ยนักข่าวถ่ายรูปได้แล้วก็ถูกบรรดาอัศวินเหล่านี้เนี่ยล้อมกรอบแล้วขอฟิล์มปล่อยถอดตำรวจสมัยก่อนมันจะมียศระดับอัศวินต้องมีแหวนอัศวินอะไรอย่างนั้นเป็นต้นทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่า
คนเริ่มรับไม่ได้แล้วน่าสนใจว่าผมคิดว่ามันเป็นภาพสะท้อนใหญ่ชุดหนึ่งคือการก่อตัวของกระบวนการศึกษานะครับเราอาจจะต้องยอมรับว่าในช่วงก่อนปี2500เนี่ยกระบวนการปัญญชนส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มก่อตัวจากตั้งแต่สงครามเกาหลีหรือกรณีของกบฏสันติภาพก็ตามพอมาถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นอาจจะต้องพูดว่ามันเริ่มที่จุฬาเริ่มที่หน้าเสาธงจุฬาด้วยการลดธงลงครึ่งเสานะครับแล้วก็พานิสิตจุฬาเนี่ยออกแล้วธรรมศาสตร์เข้าสมทบแล้วสมทบทั้งเกษตรและศิลปากรยุคนั้นก็สี่มหาลัยหลักนะครับพูดง่ายคือเขาตกลงกันให้จุฬาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ใหญ่ในยุคที่ผมยังเป็นนิสิตปีหนึ่งเวลาเรียนกันเมืองไทยเนี่ยอาจารย์ผมเป็นพวกคนที่ลดธงจากสับจุฬาเพราะฉะนั้นเวลาคุยเรื่องนี้เนี่ยมันประมาณว่าผมคุยเรื่อง14ตุลา6ตุลาให้ลูกศิษย์ฟังนะฮะแต่เขาก็เล่าถึงบรรยากาศผมคิดว่ามาถึงยุคนี้เนี่ยมันน่าสนใจผมไม่ได้บอกว่ามันจะโกงขนาดที่จะเป็นการเลือกตั้งสกปรกของปี2500แต่โดยในระยะเวลาเราพูดเนี่ยผมเกรงกลัวแบบอาจจะคนคิดมากทางประวัติศาสตร์นะผมกลัวจะมีเผ่าสองนะครับคือเมื่อความหมายในทางยุทธศาสตร์ว่าต้องชนะเนี่ยคำตอบในทางทหารเนี่ยมีอย่างเดียวทำอย่างไรก็ได้ให้ชนะแล้วกลไกไหนที่จะกลายเป็นเผ่าสองผมคิดว่าวันนี้เนี่ยกลไกหนึ่งมันตอบเราชัดว่าเผ่าสองอาจจะไม่ใช่ตัวบุคคลมันอาจจะอยู่ในสภาพของกระบวนการหลายอย่างผมกลัวอีกเรื่องนึงเวลาถูกถามว่ากลัวอะไรผมกลัวความจุกจิกหยุมหยิมไม่ชัดเจนของระเบียบนิยามไม่ได้ของกฎหมายลูกของอะไรทั้งหลายทั้งปวงจนไม่รู้ว่าตกลงอะไรคือผิดอะไรคือถูกคำถามคือแล้วสุดท้ายใครวินิจฉัยคนวินิจฉัยก็จะชี้ได้ว่าใครผิดก็จะเท่ากับเป็นคนชี้นิ้วกลับโทษได้แล้ววันนี้อำนาจกกต.เยอะผมคิดว่าคุณชวัตทราบดีกว่าผมในรายละเอียดรวมถึงอันหนึ่งที่ตกลงไอ้บัตรสามสีเนี่ยมันแค่ไหนนะครับมีเหลืองส้มแดงและดำเป็นระดับซึ่งผมคิดว่ามันเหมือนกับยกอำนาจที่ประชาชนใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้แทนของเขาเนี่ยสุดท้ายอำนาจนี้มันยังถูกล็อกอยู่นะครับแปลว่าผมกำลังอธิบายว่าคำว่าเผ่าสองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวคนซะทีเดียวแต่กระบวนการพวกนี้มันน่ากลัวเพราะสมมติเลือกตั้งเสร็จผมเข้าใจว่ารอบนี้ระยะเวลาจะประกาศชื่อมันนานทอดนานออกไปในการทอดนานเนี่ยบ่งบอกว่าเท่ากับส่งสัญญาณว่ามันมีปัญหาแน่ๆแม่งสอยกันชิบหายอาจารย์ใช่มันจะเป็นเวลา2เดือนที่สอยกันนะคือแม่งน่าจะสอยฝ่ายเดียวด้วยแล้วก็เงียบเงียบด้วยนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันตอบคำถามถ้าตัวของครม.ตั้งได้เมื่อไหร่โอ้ยครม.ต้องนู่นแหละมีทุนนานหลังเก้าพฤษภากว่าจะตั้งกว่าจะเจรจาอีก15วันหลังเก้าพฤษภาจะมีการเปิดสภาวันนี้ผมบอกอันนี้เปิดสภามาตั้งครม.เลยเปิดสภาเพื่อเลือกสภาผู้แทนก่อนใช่แล้วก็โหวตเรื่องนายกใช่แล้วจากนายกไปสู่ครม.ก็จะตั้งครม.เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ประมาณจะได้มิถุนาเมื่อมิถุนาคุณชวัตอาจจะต้องคิดใหม่เพราะวันนี้คนอีกส่วนหนึ่งเริ่มกลัวมีคนพูดกับผมว่าดีไม่ดีมันจะตั้งครม.ที่ปลายปีคือคนกลัวถูกไม่ถูกผมว่าเราไม่ใช่ประเด็นเราแต่มันเริ่มสะท้อนทุตทัศนะที่คนเริ่มกังวลว่าเฮ้ยถ้ากดอย่างนี้เนี่ยเลือกตั้งเสร็จตกลงอำนาจที่เราพูดเสมอว่าอำนาจของประชาชนอยู่ที่การเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่จริงแต่รัฐบาลไม่จริงเพราะเราเคยโมฆะเลือกตั้งมาสองครั้งแล้วรัฐบาลเขาไม่เน้นไม่อาจารย์เขาไม่ได้เน้นให้คำสัญญาอะไรเลยเขาเน้นอย่างเดียวว่าเขามีอำนาจเต็มเอ๊ะอย่างพี่ก็ตกลงแปลว่าเขามีอำนาจเต็มตลอดเลือกตั้งเสร็จคสช.ก็อยู่ต่อเขามีอำนาจเต็มไงฮะนั่นแหละคือปัญหาอะไรคือจะสิ่งที่ทำให้มีแรงจูงใจที่ทำให้เขาลงอ่ะในเมื่อเขามีอำนาจเต็มและยิ่งการไปอยู่ในรัฐบาลใหม่อำนาจเขาน้อยลงคือผมคิดว่าหลังรัฐประหารปี57เนี่ยมันมีความพิกลพิการหลายอย่างถ้าจะใช้ภาษานะครับความพิกลพิการคือเราไม่เคยอยู่ในกติกาการเมืองอย่างนี้เขาเรียกว่า uncharted territory แล้วไม่รู้ว่าแม่งอยู่ตรงไหนแล้วคือไม่รู้จะพูดโต้ไว้แล้วปกติเนี่ยเมื่อเราออกกฤษฎีการเลือกตั้งเนี่ยโดยมารยาทหนึ่งโดยกติกาการเมืองหนึ่งเนี่ยคำว่ารัฐบาลรักษาการมันเป็นมาตรฐานโลกครับฉะนั้นจริงๆประเด็นตรงนี้เสริมนิดนึงคือมันควรจะอธิบายตรงนี้ว่าคุณควรจะลดอำนาจตัวเองลงไม่ใช่แบบว่า4คนลาออกแล้วที่เหลือมีอำนาจเต็มใช่ป่ะรวมถึงเท่ากับส่งสัญญาณว่าวันนี้การเมืองไทยไม่ต้องเป็นสากลก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องคำนึงถึงมารยาทเองหรือถ้าพูดอีกแบบนึงคือไม่ต้องคำนึงถึงบรรทัดฐานหรือนอมเวลาเราพูดเวลาสอนรัฐศาสตร์เนี่ย
จารย์รัฐศาสตร์ชอบพูดเรื่องบรรทัดฐานหรือนอมมันเท่ากับกำลังบอกว่าบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เป็นเจนสากลเราก็ไม่เอาบรรทัดฐานในมิติทางมารยาทก็ไม่เอาเอาแล้วตกลงจะเอาอะไรก็แปลว่าไม่เขาตอบแล้ววิเศษนิยมตอบแล้วว่าเขาเอาอภินิหารทางกฎหมายก็แปลว่าวันนี้เนี่ยการเมืองไทยอาศัยคนไม่กี่คนแปลว่าเผ่าสองเนี่ยมันปรากฏได้ในหลายรูปแบบใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องมีอัศวินเข้าไปจัดการอย่างงวนอย่างนี้แปลว่ากระบวนการอย่างนี้เนี่ยเวลาเรานั่งดูรายละเอียดของกฎหมายแล้วผมว่าดีไม่ดีมันน่ากลัวกว่ายุคยมพลปออีกนะเพราะมันเป็นระบบมันเป็นระบบมันไม่โจ่งแจ้งแล้วก็มันทำให้คนที่อาจจะไม่ตระหนักเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเกิดการพลิกผันด้วยกระบวนการทางกฎหมายแล้วมันมีคนจำนวนหนึ่งที่มันมีสเต็กในเรื่องนี้มันก็พร้อมจะอยู่ต่อด้วยกันทั้งหมดแปลว่าอาจารย์มองว่าการโกงเลือกตั้งอาจจะมีและการอาจจะมีไปถึงขั้นถ้าโกงแล้วยังไม่ชนะก็อาจจะมีถึงขั้นไม่มีการเลือกตั้งเลยผมใช้สุภาพไม่มีรัฐบาลเลยผมใช้สุภาพเลยอาจจะเกิดการพลิกผันผลการเลือกตั้งเราต้องสุภาพยุคนี้ยุคนี้เราต้องสุภาพไปครับเราก็ใช้ภาษาอภินิหารทางคำพูดเหมือนกันพิกผันนี่พิกผันยังไงอาจารย์คือโกงทำให้ผลมันออกมาไม่ใช่ไม่จะพูดคำว่าโกงไม่ได้ยังไม่รู้ว่าโกงหรือเปล่าแต่ว่าเราพูดได้คำเดียวว่าคะแนนที่เลือกกับคะแนนที่ออกมาจะไม่ตรงกันคือไม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนจากเสียงการเลือกตั้งแต่มีแค่สองสว250คนนี้ยังไม่พอใช่ไหมอาจารย์ไม่พอเพราะไอ้ตัวใบสามใบนั่นคือตัวอย่างหรือวันนี้เนี่ยเราเห็นนักการเมืองปิด Facebook ปิดแล้วของตัวเองแปลว่าตกลงเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าความน่าแปลกใจคือเมื่อมีกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองน่าจะมีเสรีภาพในการพูดและหาเสียงมากขึ้นกับกลายเป็นเมื่อมีกฤษฎีกาเลือกตั้งต้องลิมิตนักการเมืองกับตีกรอบตัวเองหรือเซลล์เซนเซอร์คือคุมตัวเองใช่ยิ่งหาเสียงผมคิดว่ากลายเป็นอะไรที่ตลกแม้กระทั่งป้ายหาเสียงจะติดยังไงตกลงออกมายังป้ายหาเสียงยังคุณยังไม่สมัครไงใช่ไหมแล้วมันก่อนที่ผมดูข่าวเนี่ยเห็นประกาศแล้วว่าใครที่ติดป้ายให้ไปเก็บนะใช่ถ้าไม่เก็บภายใน5วันจะโดนค่าใช้จ่ายอีกนะครับตอนนี้กทม.เขาคุยกับกกต.อยู่เขาให้ติดที่เขตที่ผู้ว่าที่สำนักงานก่อนใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้ายังไม่ลงเลือกตั้งยังไม่ไปสมัครเนี่ยคุณจะติดยังไงล่ะคุณก็ต้องรอแม้ว่าเขาจะมีจุดแล้วก็ต้องไปรอหลังจากวันที่8กุมภาก็แปลว่าความยุ้มยิ้มของกฎกติกาความไม่ชัดเจนความหรือสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นความพิกลพิการที่เราเห็นเนี่ยมันสร้างความกังวลพอสมควรแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราตอบแบบประวัติศาสตร์พรรคทหารชุดแรกเสรีมนังคศิลาสุดท้ายก็มีปัญหาโอเคยังไงฮะอะไรเป็นจุดที่เริ่มทำจุดปัญหาผมคิดว่าเมื่อโกงจนถึงที่สุดเนี่ยต้องตระหนักอย่างหนึ่งผมว่าถึงจุดหนึ่งคนไม่รับนะคนหันไปรับสลิปลักษณะของการเอาเปรียบทางการเมืองมากๆเนี่ยผมว่าจุดหนึ่งเนี่ยคนไทยรู้สึกว่ามันเกินลิมิตแล้วเกินลิมิตแล้วจะเป็นยังไงเกินลิมิตในยุคนั้นเนี่ยคำตอบชัดคือเมื่อขบวนนักศึกษาเคลื่อนเนี่ยพี่น้องประชาชนเข้าร่วมนะครับคำพูดที่จอมพลสฤษดิ์พูดที่จุฬาประกาศแล้วน่าสนใจพูดบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจจะเดินขบวนถ้าคุณจะไปทางซ้ายเนี่ยผมจะไปทางขวาก็แปลว่าทหารผู้นำทหารตัดสินใจเปิดช่องแล้วก็เดินนะครับคนเยอะจนถึงขนาดรั้วทำเนียบทางไม่ต้องปีนนะครับไม่ใช่ปีนแบบภาพที่เราเห็นในหลายปีตอนบุกทำเนียบไม่ใช่แต่คนเยอะจนรั้วพังแต่จอมพลป.ก็บิดคิวไปจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ตัดสินใจยึดอำนาจผมไม่ได้บอกว่าสุดท้ายเป็นอย่างนี้แล้วเราจะกลับสู่การยึดอำนาจไม่ใช่แต่ผมเปรียบให้เห็นมิติว่าการตั้งพรรคทหารในอดีตเนี่ยแม้ว่าจะมีความหวังว่าจะสำเร็จเนี่ยแต่สุดท้ายมันกลายเป็นปัญหาทางการเมืองและกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองชุดหนึ่งแล้วนำไปสู่การรัฐประหารในปี2500แล้วอะไรทำให้เข้ามั่นใจในรอบนี้ฮะว่าในเมื่อประวัติศาสตร์ก็แผนออกมาอีกแบบนึงและนี่ไม่ใช่รอบเดียวใช่ไหมฮะรอบของฉลองบ้านก็ใช่อีกแต่ผมคิดว่าเขามั่นใจเพราะเขาเชื่อว่ากระบวนการรัฐประหารของปี57เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดไม่เสียของเนื่องไม่เสียของแล้วก็นั่งดูความล้มเหลวหลายอย่างกลุ่มทหารปีกขวาส่วนหนึ่งกลุ่มบรรดาปีกขวาที่เป็นมันสมองส่วนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นมากว่ารอบเนี้ยคุมประเทศไทยได้พวกเราลองนึกดูวันที่ม็อบสนามม้าหรือพูดกันด้วยชื่อเล่นคือม็อบเสียอ้ายออกแล้วบอกว่าจะฟรีซประเทศไทย5ปีเนี่ยถามว่ามีใครเชื่อวันนี้สำเร็จแล้วสำเร็จครบแล้วนะครับแล้วดีไม่ดีมันจะเกินด้วยเงื่อนไขการเลือกตั้งที่ไม่มีความชัดเจนย้อนกลับไปเป็นเรื่องที่มันพลิกความคาดหมายของเรามาในอีกยุคหนึ่งเนี่ยโจ
จงบนถนนก็ตั้งพรรคนะครับพรรคสหประชาไทยนะครับแต่พอตั้งพรรคสหประชาไทยเนี่ย เราก็เห็นว่าการร่างรัฐธรรมนูญที่ยาวนานมากชุดหนึ่งเนี่ยประมาณ11ปีสุดท้ายมันตอบอย่างเดียวอย่างไรก็ต้องเปิดระบบการเมืองนะครับเมื่อเปิดเสร็จก็กลับอีหลอบเดิมตั้งพรรคนะครับพรรคสหประชาไทยเกิดเนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่ว่าพรรครัฐบาลชนะแต่พรรคลำดับ2ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านพรรคลำดับ2กลายเป็นจำนวนยอดของส.ส.ไม่สังกัดพรรคพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยอยู่ลำดับ3แปลว่าทางออกของยมทนองในรัฐบาลทหารเหลืออย่างเดียวรวมเสียงที่เป็นส.ส.อิสระและตั้งรัฐบาลครับผสมในกรณียุคนี้ก็คือพรรคเล็กพรรคน้อยกรณีถ้าจะเปรียบเทียบยุคนี้ถ้าสมมุติการเลือกตั้งผ่านได้250แต่เสียงในสภาล่างไม่พอรวมบรรดาส.ส.พรรคเล็กพรรคน้อยก็คืออาการเดียวกับจมนถนอมผมไม่สนใจว่ากติกาจะต่างหรือไม่ต่างเพราะในทางรัฐศาสตร์เวลาเราเปรียบเทียบตัวแบบเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาการเปรียบเทียบกติกาแต่เรากำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่อาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสของพลังประชารัฐถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าเป็นในโมเดลที่ได้เสียงในสภาระดับหนึ่งแล้วมีเสียงส.ส.พรรคเล็กพรรคน้อยก็เหมือนส.ส.อิสระในยุคจมทนอมรวมบวกพรรคทหารใหญ่250ก็ตั้งได้แต่คำตอบอาการเดียวกันยุคผมเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์เด็กๆเนี่ยถูกสอนอย่างหนึ่งปัญหาการเมืองไทยคือปัญหาของการตั้งรัฐบาลผสมนะครับถูกสอนตั้งแต่เป็นนิสิตปีหนึ่งแล้วฝันในห้องเรียนกันว่าจะมีพรรคใหญ่สองพรรคจะมีพรรคใหญ่สองพรรคโดยคอนเซ็ปต์ซึ่งเอาละอาจารย์ที่สอนเราก็อาจจะเป็นอะไรฮะบรรดาศิษย์เก่าจากโลกตะวันตกแม้ว่าจะจบปริญญาตรีจากบ้านเราเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าโจทย์การเมืองไทยเมื่อไหร่ที่เป็นรัฐบาลผสมเนี่ยคือปัญหาความอ่อนแอของระบบการเมืองฝ่ายพลเรือนแล้วอาจจะจบด้วยรัฐประหารก็ใช่เพราะพรรคสภาชาติไทยในปี2012เนี่ยพอรัฐบาลทหารตั้งรัฐบาลเนี่ยอาการเดียวกับเมื่อจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจากจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจากจอมพลป.สุดท้ายหลังจากตั้งรัฐบาลจริงๆเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่าจอมพลถนอมเป็นนายกครั้งแรกในยุคนั้นไม่อย่างนั้นเราจะนึกว่าจอมพลถนอมมาเป็นนายกเนี่ยหลังจอมพลสฤษดิ์ตัดสัญญกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อจอมพลถนอมเป็นนายกยุคนั้นเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ไม่ค่อยสบายแล้วก็ไปรักษาตัวที่อเมริกาโรงพยาบาลทหารของกองทัพบกสหรัฐคือวอเตอร์ลีดที่วอชิงตันนะครับซึ่งเป็นจุดพลิกผันในนโยบายต่างประเทศอีกชุดหนึ่งเอาละไม่ใช่เวทีเราตรงประเด็นนั้นแต่ในระหว่างที่จงพลสวีทอยู่ที่วอชิงตันจงพลถนอมเขียนจดหมายแรงงานตลอดคำตอบถ้าย้อนกลับไปดูประสาทการเมืองคุมสสไม่ได้ผมเนี่ยพูดเสมอว่าใครที่เชื่อว่าเป็นรัฐบาลทหารแล้วคุมสสได้เนี่ยขอให้กลับไปอ่านประวัติศาสตร์จงพลถนอมปี2500นะครับจนกระทั่งสุดท้ายในการคุมไม่ได้เนี่ยจงพลสวีทตัดสินใจก็ต้องยึดใหม่แล้วนำไปสู่การตั้งระบอบทหารที่เข้มแข็งที่สุดของการเมืองไทยชุดหนึ่งคือรังรัฐประหารปี01นะครับจงพลถนอมพอตั้งรัฐบาลพรรคสหประชาไทยเนี่ยก็คุมไม่ได้เรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ส.ส.อยากได้ตังค์ภาษาสุภาพงบพัฒนาจังหวัดก็ต้องเฉลี่ยออกไปต้องเฉลี่ยแต่ก็จะมีคนขอเพิ่มในลักษณะอย่างนี้เนี่ยคำว่างบพัฒนาจังหวัดเนี่ยมันกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลพรรคสหประชาไทยถามว่าสุดท้ายคุมอยู่ไหมคำตอบเดียวกันคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่ทำยังไงรัฐประหารตัวเองรัฐประหารเดี๋ยวเบรกกันอีกสักครู่ฮะกำลังมันเลยนะแต่อยากจะฟังอาจารย์ถามว่ารัฐประหารตัวเองไปแล้วทำไมสุดท้ายก็ต้องคุณถนอมก็ต้องมีพรรคอยู่ดีใช่ไหมฮะในการเลือกตั้งในปีหลังจากนั้นอีกทีนึงเอาพรรคกันอีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะกำลังสนุกเลยฮะอนาคตการเมืองไทยผ่านประวัติศาสตร์นะครับกับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขครับครับคืนวันสุขประกาศประกาศแม่จะตายหากันให้หมดแม่กำลังมันเลยนะฮะมาต่อกันเลยครับอาจารย์ครับประวัติศาสตร์มันขี้คลายไปยังไงฮะทำไมมันมาถึง14ตุลาจนได้ผมคิดว่าพอคุมไม่ได้เนี่ยสุดท้ายก็วนสู่การรัฐประหารความน่าสนใจคือ
จอมพลถนอมในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยประกาศยึดอำนาจรัฐบาลที่จอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรียึดอำนาจตัวเองยึดอำนาจตัวเองเขาเรียกปฏิวัติซ้อนไม่ใช่คำนั้นกันพิษคือใช้คำว่ารัฐประหารตัวเองนะครับไม่ใช่คำว่าซ้อนแต่ปัญหาตอนที่ผมต้องเขียนวิพากษ์ตอนอยู่ในสหรัฐเนี่ยมีปัญหาคือเราไม่มีปรากฏการณ์อย่างนี้ในเวทีโลกแล้วต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกอะไรนะครับเซลฟ์คูลเซลฟ์คูลเพราะว่าอาจารย์ผมเนี่ยบอกให้ใช้คำนี้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอหลังปี14เนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มเห็นปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือมันกลับสู่รัฐบาลรัฐประหารใหม่แล้วอาการของสังคมไทยหลังปี14เนี่ยผมว่าความเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับพลวัตทั้งในปีของนักศึกษาพลวัตทางสังคมเงื่อนไขการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงปัญหากรณีสงครามเวียดนามที่ขยายตัวสุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่เรื่องใหญ่ที่สุดคือ14ตุลาคมของปี2516นะครับคราวนี้เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราเห็นโจทย์อย่างหนึ่งเมื่อ14ตุลาจบลงเนี่ยภาคทหารเนี่ยควรจะจบคนลูกผมขออนุญาตพูดในฐานะคนที่อยู่ในยุคนั้นเรากลับเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยสิ่งที่พูดกันคือภาคทหารควรจะจบแล้วล่ะและเรื่องหนึ่งที่วันนี้เราไม่คิดว่าจะเห็นการหวนคืนเมื่อ14ตุลาจบเนี่ยมีกติกาอย่างนะครับจะไม่ตั้งผู้นำทหารเข้าไปนั่งเป็นประธานบอร์ดนักวิชาการต่างเพราะนั่นคือโมเดลยุคจอมพลป.แล้วถือว่าโมเดลชุดนั้นเนี่ยจบด้วย14ตุลายันเวลาเราพูดถึงพรรคทหารกลายเป็นมันไม่ใช่โมเดลไทยมันเป็นโมเดลอินโดนีเซียเพราะของเราเนี่ย14ตุลามันล้มระบอบที่เราคุยกันในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันจบไปแล้วนี่คือโกคาแล้วแต่อินโดนีเซียเนี่ยโกคาเขาแข็งอันนี้ต้องยอมรับจันปิดโกคาเนี่ยเป็นพรรคเป็นตัวเป็นตนมากแต่พรรคทหารที่เราเวลาเราพูดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นพรรคเฉพาะกิจแอดฮอกอย่างเดียวนะครับตั้งกันเพื่อสืบทอดอำนาจก็ประมาณไม่ได้ลงลึกลงไปในสังคมไม่สามารถลงไปขับเคลื่อนนะครับคือยกตัวอย่างผมคิดว่าถ้าหรือเปรียบเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์เติบโตยาวนานแล้วเห็นความเป็นสถาบันมีสาขามีสาขามีจำนวนคนมีอะไรตอนนี้พลังประชารัฐมีสมาชิก 4,000 4,000 โดยตัวเลขนะครับต่ำที่สุดในบรรดาพรรคใหญ่นะพอถึงอย่างนี้เนี่ยวางหน้า8ที่เราคิดว่ามันจบเนี่ยมันก็เหมือนจบเพราะเมื่อพลเอกเกียงศักดิ์ยึดอำนาจตัดเหตุการณ์6ตุลาไปก่อนนะครับไม่ใช่ประเด็นที่เราพูดวันนี้พอพลเอกเกียงศักดิ์ยึดอำนาจปี20เนี่ยน่าจะเห็นข้อสังเกตพลเอกเกียงศักดิ์ไม่มีพรรคนะครับแต่อาศัยรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็อาศัยบทบาทของปีกทหารชุดนั้นในขณะนั้นก็คือกลุ่มยังเติร์กเนี่ยแต่เมื่อพลเอกเกียงศักดิ์ต้องลงเนี่ยพลเอกเปรมขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นปัจจัยใหญ่ที่สุดก็คือเงื่อนไขหรือกติกาทางรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบแล้วยุคนั้นเนี่ยเราเรียกกันด้วยสิ่งที่เราพอจะยอมรับได้นะครับต้องใช้คำนี้ว่าประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับหรือที่สังกฤษเราใช้คำตรงๆซึ่งก็เป็นอาการเดียวกับที่เกิดในหลายประเทศทั่วโลกคือ half democracy นะครับหรือถ้าใช้ภาษาทางทฤษฎีเนี่ยคือ semi democracy นะครับแต่โมเดลยุคเปรมเวลาคนพูดยุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความฝันของผู้นำทหารชุดนี้อยู่ยาวมีเงื่อนไขทางกฎหมายและนูนรองรับแต่ต้องตระหนักว่าพลเอกเปรมเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะของคนที่เข้ามาทำรัฐประหารแล้วต้องการสืบทอดอำนาจนะครับรัฐประหารเนี่ยเกิดจากเงื่อนไขสงครามหลังเหตุการณ์6ตุลาเพราะต้องการเปลี่ยนรัฐบาลฝ่าจัดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกออกแบบเนี่ย ในยุคขณะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเอื้อให้ทหารอยู่ได้อาหารอย่างกรณีของยุคเกียงศักดิ์แล้วสืบทอดต่อมาเป็นนายกเปรมเนี่ยมันอยู่ได้ยาวในขณะเดียวกันพรรคการเมืองเนี่ยมันก็อ่อนแอในขณะนั้นไม่ได้เข้มแข็งมากนะครับนั่นเท่ากับตอบเราว่านายกเปรมก็ไม่ได้อยู่ได้ด้วยพรรคทหารพรรคทหารที่เคยเป็นโมเดลยุคจอมพลป.ยุคจอมพลสิทธิ์ยุคจอมพลถนอมเนี่ยมาถึงยุคนายกเปรมไม่ใช่คำตอบหรอกนะมันเป็นการเจรจามันเป็นกระบวนการเจรจาการประสานประโยชน์จะใช้คำคุณจุฬาภรณ์ให้เลือกตั้งแล้วก็แบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีให้ด้วยใช่นะครับมีการพูดคุยแต่ว่าบางตำแหน่งคอแคบิเนตเนี่ยไม่ใช่เป็นของป่าเป็นของของป่าคุมในตำแหน่งหลักๆโดยพึ่งยิ่งในสายงานความมั่นคงกลาโหมต่างประเทศมหาไทยเพราะฉะนั้นผ่านจากยุคนายกเปรมเนี่ยเราก็เห็นว่าในมุมหนึ่งเนี่ยมันน่าสนใจคือสงครามคอมมิวนิสต์เนี่ยมันทำให้รัฐไทย ต้องคิดเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้น นะครับ ผมคิดว่าในยุคที่ผมยังดำรงฐานะการเคลื่อนไหวในกระบวนการศึกษา
สิ่งที่ย้อนกลับไปดูเนี่ยต้องยอมรับว่ามันใหญ่คือเมษายนของปี2518เนี่ยเป็นอาการช็อกที่ใหญ่ที่สุดคือไส้ง่อนแตกและตามมาด้วยขนมเปญแตกนะครับโดมิโนแล้วตอนนั้นโดมิโนหรือพอถึงธันวาของปี18เนี่ยราวเปลี่ยนแปลงการปกครองเท่ากับสิ้นปี18เนี่ยอินโดจีนที่เคยเป็นเหมือนพื้นที่ที่จะคอยกันอะไรให้เราเนี่ยมันจบแล้วมันกลายเป็นสังคมนิยมนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยเงื่อนไขของการต่อสู้การเมืองยุคนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขของสงครามคอมมิวนิสต์เข้ามาหรือถ้าจะพูดอีกอย่างนึงก็คือสงครามคอมมิวนิสต์กลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้นำทหารเนี่ยต้องคิดเรื่องการเมืองอย่างเป็นระบบแนวคิดแบบขวาจัดทั้งหมดไม่ได้เพราะคำตอบถ้าคุณขวาจัดมากนั่นคือคำตอบที่เห็นในไส้ง่อนและในพนมเปญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลังจากปี2523โดยคำสั่งที่เราพูดเสมอในยุคหลังคือ66ทับ23 65ทับ25เนี่ยมันไม่ใช่การเปลี่ยนทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่มันเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนความรับรู้ความเข้าใจและจินตนาการในการมองการเมืองของทหารไทยนะครับเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนชุดนี้สิ่งที่เราเห็นคือพวกเขาเริ่มยอมรับว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าจะชนะสงครามคอมมิวนิสต์ประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปเนี่ยผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ก็ฝันอยู่ว่ารัฐประหารมันอาจจะมาถึงจุดสุดท้ายได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สุดท้ายนะครับวันที่สงครามคอมมิวนิสต์จบแล้วจบบนเงื่อนไขการเมืองโลกชุดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการทุบกำแพงเบอร์ลินในเดือนพฤศจิกาของปี2532เนี่ยเราเชื่อว่าโลกเปลี่ยนหมดละถ้าไม่มีสงครามคอมมิวนิสต์ไม่มีสงครามเย็นที่รัฐมหาอำนาจใหญ่ๆต้องเข้ามาแทรกแซงบรรดาประเทศเล็กๆเนี่ยโอกาสที่จะใช้รัฐบาลทหารเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เนี่ยก็น่าจะจบไปด้วยก็แปลว่าเงื่อนไขรัฐประหารในสังคมไทยเนี่ยน่าจะจบเพราะฉะนั้นปี32 33ถ้าพูดแบบคนเรียนการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเป็นปีใหญ่มากเป็นปีของความฝันและอุดมคติชุดใหญ่ที่เชื่อว่าโลกก้าวสู่ยุคของสันติภาพอย่างแท้จริงแต่พอถึงกุมภา34ที่กรุงเทพก็ยึดกันใหม่นะครับเป็นจังแรกแล้วตอนนั้นก็มีไม่มีพรรคทหารโดยตรงหรืออาจารย์จะเรียกพรรคสามัคคีธรรมว่าพรรคทหารผมคิดว่าพอถึงจุดนั้นต้องยอมรับว่าอาการคล้ายปัจจุบันคือสามัคคีธรรมไม่ปรากฏตัวในรูปแบบที่จงพลปจงพลสฤษดิ์ทำคือเข้ามาเล่นตรงๆนะครับมีหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำทหารมีเลขาพรรคเป็นทหารพอถึงสามัคคีธรรมเริ่มเปลี่ยนเพื่อผมคิดว่าด้านหนึ่งคงเป็นปัญหาภาพลักษณ์นะครับแต่ก็ต้องยอมรับถ้าไม่ใช่พรรคทหารก็เป็นพรรคโนมินีทหารนะครับหรือที่ผมใช้ภาษาจริงๆคือพรรครัฐบาลทหารคืออังกฤษเนี่ยจริงๆเวลาดูโมเดลการเมืองไทยแล้วผมคิดว่าคำตอบเนี่ยมันเห็นในลาตินอเมริกาเยอะเวลามาคุยกับพี่ยาม3คนที่ไรเนี่ยชอบพูดลาตินอเมริกาเพราะตัวแบบที่มันเห็นสำหรับผมไม่มีอะไรใหม่นะครับในลาตินเราเรียกพรรคอย่างนี้ว่า regime party ผมคิดว่ามันคืออันพิจารณาเดียวไม่รู้คือพรรคของรัฐบาลทหารนะถ้าแปลโดยภาษาไทยที่สนับสนุนรีจิมนั่นแหละสร้างโดยรีจิมนั่นเองระบอบรีจิมพรรคของระบอบผมว่าสังเกตชัดแต่พอแปลภาษาไทยเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนในเชิงภาษาแต่มันก็มีลักษณะกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าเป็นลักษณะอุดมการมันเป็นการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์พรรคทหารในอดีตก็รวมตัวกลุ่มผลประโยชน์คุณจุวัฒน์ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าพอเราเห็นรัฐประหารปี34และตามมาด้วยความพยายามที่จะเสียสัตว์เพื่อชาติสุดท้ายมันต้องการฐานรองรับขาดฐานรองรับชุดนี้เนี่ยสิ่งที่ผมนั่งดูแล้วผมสนใจที่สุดเวลานั่งดูทหารไทยทหารยึดอำนาจเสร็จสุดท้ายทหารต้องเลือกตั้งรู้สึกไหมอันนี้น่าสนผมว่าเป็นความย้อนแย้งในการเมืองไทยตลอดชีวิตเราเลยนะแปลว่าประชาชนมีพลังจริงผมคิดว่าประชาชนมีพลังหรืออย่างน้อยผมพูดอันหนึ่งรัฐประหารไม่ใช่อะไรที่สร้างความชอบธรรมให้พวกเขาอยู่ได้ระยะยาวเท่ากับตอบเราว่าใช่หรืออยู่ที่การแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลใหม่นั้นน่ะมีรากฐานที่มาจากการยอมรับของประชาชนผมคิดว่าเราจะเห็นความย้อนแย้งที่สุดเวลาทำเรื่องนี้นานๆจนกระทั่งรู้สึกว่าคนล้มเลือกตั้งแล้วก็ต้องกลับมาเลือกตั้งเหรอแต่หนักกว่าล้มเลือกตั้งแล้วอยากเลือกตั้งแล้วขอจัดเลือกตั้งด้วยไอ้ประโยคหลังนี่ยุ่งนะไม่ยอมไปเล่นแฟร์ๆเหมือนก็อยากเลือกตั้งไงแค่ขอจัดด้วยอยากจะขอจัดด้วยคำตอบคืออยากชนะก็กลับมายุคโมเดลจอมพลป.
ยุคจอมพลถนอมเราก็เห็นละอยากชนะก็เข้าใจได้ใครเล่นการเมืองแล้วไม่อยากชนะใช่ไหมฮะก็แปลว่าพอถึงจุดสามัคคีธรรมเนี่ยผมว่าโมเดลมันขยับตัวหรือมันมีพลวัตมันนิดหนึ่งคือสร้างภาพของพรรครัฐบาลทหารเนี่ยให้มีลักษณะที่ไม่ใช่เป็นผู้นำทหารไปนั่งโดยตรงแต่ทุกคนฮะผมคิดว่าจวนรัตทันเนาะทั้งสามท่านคงจะทันที่เราเห็นนะครับผมคิดว่าถามว่าประชาชนรู้ไหมผมว่าไม่ต้องถามสื่อพูดหมดครับนะฮะเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยเราเห็นเสรีมนังคศิลาเราเห็นสหประชาไทยล้วนแต่ล้มเหลวมาถึงเสรีธรรมไม่ทันตั้งตัวก็ล้มเหลวครับใช่ไหมฮะคำถามผมเล่นๆมีพรรคทหารในการเมืองไทยชุดไหนที่ประสบความสำเร็จพรรคทหารของจอมพลสฤษดิ์สุดท้ายพอจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจก็ยุบทิ้งเพราะไม่ต้องการก็แปลว่าพรรคทหารเกิดขึ้นในฐานะพรรคเฉพาะกิจมีเข้าสวมนะเพื่อการเข้าสวมอำนาจหรือเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมในทางการเมืองในเมื่อต้องการการเปลี่ยนผ่านบางอย่างนะครับแปลว่ารัฐบาลพรรครัฐบาลทหารอาจจะชนะแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จในทางการเมืองผมไม่ได้ดูถูกว่าพวกเขาต้องแพ้หมดนะนะครับแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จในระยะยาวใช่ไหมในระยะยาวหรือแม้กระทั่งในระยะสั้นจังดิโรดแต่การเลือกตั้งคราวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเขาจะชนะผมกำลังคิดอย่างนี้จังดิโรดผมรู้สึกว่ามันเป็นการใช้ภาษาลูลูนิดนะเป็นการหลอมรวมจิตวิญญาณครั้งใหญ่ของพรรคทหารเอาจิตวิญญาณแบบเสรีมนังคศิลาบวกสหประชาไทยบวกเสรีธรรมหลักประกันต้องมีอย่างเดียวคือต้องชนะไม่ต้องพูดเรื่องโพนะครับแขวนเรื่องโพไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะยุ่งมากนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นความฝันเพราะผู้นำทหารเมื่อลงเล่นการเมืองหลังรัฐประหารอย่างที่ผมเสนอว่าเป็นคนล้มเลือกตั้งแต่สุดท้ายอยากเลือกตั้งและก็ต้องขอจัดเลือกตั้งด้วยในบริบท3ประเด็นที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตลอดแล้วการซ้ำรอยชุดนี้เนี่ยความน่าสนใจมันซ้ำรอยบนเงื่อนไขที่พลวัตของสังคมและการเมืองไทยเปลี่ยนหมดนะครับวันนี้เวลาขึ้นเวทีเห็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมชื่นชมพวกเขานะเพราะหลายอย่างผมเริ่มเหมือนกับเป็นอะไรล่ะคือถ้าผมบอกว่าผมอยู่ปี1ในปี14ตุลา16เนี่ยอายุผมก็วันนี้คงพอตอบได้นะก็แปลว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นตัวแบบผมว่าตัวแบบ1เนี่ยเราพูดจะระยะ1แต่คนไม่ใส่ใจในเงื่อนไขแบบการเมืองไทยอะไรคือความสำเร็จของอาหรับสปริงในตุนิเชียและในอียิปต์ผมคิดว่าเราเห็นบทบาทของโซเชียลมีเดียนะครับผมคิดว่าเราเห็นบทบาทของ Facebook Twitterไม่มีไลน์ที่นั่นแล้วก็ YouTube นะครับแปลว่ารัฐบาลอำนาจนิยมในโลกอาหรับที่ถือว่าเป็นความเข้มแข็งที่สุดมากกว่ารัฐบาลในลาตินอเมริการัฐบาลทหารในลาตินอเมริกาสุดท้ายก็ล้มนะครับล้มด้วยเงื่อนไขที่เราไม่เคยเห็นคือการปรากฏตัวของระบบสื่อสารสมัยใหม่หรือเปรียบเทียบวันที่นักศึกษาจีนยืนขวางรถถังที่จัตุรัสเทียนันเหมินเครื่องมือสำคัญของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือเครื่องแฟกซ์นักศึกษาจีนอาศัยเครื่องแฟกซ์แล้วหาเบอร์ของสำนักข่าวต่างประเทศและส่งรูปของการปราบปรามประชาชนการปราบปรามนักศึกษาผ่านเครื่องแฟกซ์ที่กรุงเทพในปี35ผมคิดว่าเราเห็นพระเอกใหญ่ที่สุดที่ไม่ใช่คนคือโทรศัพท์มือถือครับแฟกซ์ด้วยแล้วก็แฟกซ์นะครับแปลว่ายุคนี้เนี่ยเราเห็นเทียนันเหมินแฟกเราเห็นพฤษภา35ที่กรุงเทพมีทั้งมือถือและแฟกมีคนเล่าให้ผมฟังว่าวันที่ถูกปิดล้อมที่อนุสาวรีย์จับไตในปี35วิทยุ BBC โทรถึงพลตรีจำลองในขณะนั้นที่อนุสาวรีย์แล้วก็สัมภาษณ์ผ่านมือถือระหว่างลอนดอนกับกรุงเทพแล้วเสียงแบล็คกราวด์ของการสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเสียงกระสุน M16 ที่ยิงผมบอกเพื่อนๆทหารทุกคนที่ผมรู้จักว่าทหารแพ้แล้วเพราะคำสัมภาษณ์ชุดนี้ออกอากาศทั่วโลกและแบล็คกราวด์เป็นเสียงกระสุนปืนผมว่าไม่มีใครรับนะครับเราต่างจากเงื่อนไขที่เทียนนันเหมินนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงโลกสมัยใหม่อย่างยุคปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะเห็นการหลอมรวมของจิตวิญญาณชุดใหญ่แม้ว่าจะมีการทุ่มพลังชุดใหญ่อย่างที่เราไม่เคยเห็นผมว่าต้องยอมรับนะการสร้างพรรครัฐบาลทหารชุดนี้เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นความใหม่คือทุ่มทุกอย่างนะครับย้ายคนลงไปเปิดเกมตั้งแต่ต้นโดนทุก
รูปแบบใช้พลังถ้าสมัยคนรุ่นผมก็เรียกไดโว่ ใช่ไหมครับคือขับเคลื่อนเต็มที่ใจว่าจะเขาจะชนะเวลาตอบแบบนักรัฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์ปิ๊ดต้องระวังคือไม่งั้นเราจะเป็นหมอดูคือไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะควรเชิญหมอดูมาดูว่าดวงดาวของวันนั้นเนี่ยมันจะออกผลที่ใครแต่สมมติตอบแบบนักรัฐศาสตร์เนี่ยผมไม่ค่อยเล่นกับตัวเลขเหมือนที่หลายคนชอบพูดคณิตศาสตร์การเลือกตั้งไทยผมว่าอยากดูเงื่อนไขว่างั้นผมคิดอีกอย่างจันพิษเวลาผมต้องเรียนวิชายุทธศาสตร์ตอนเรียนในต่างประเทศเนี่ยผมถูกสอนให้คิดเป็นสถานการณ์หรือซีนาริโอคือการสร้างสถานการณ์จำลองพูดง่ายคือเวลาพวกผมเรียนวิชาสงครามเนี่ยมันต้องคิดสถานการณ์จำลองของการลบให้ออกเพื่อที่จะรับมือกับสงครามผมคิดแบบเดียวกันนะกับการเมืองไทยวันที่นั่งมองดูถ้าผมไม่แตะตัวเลขนะโยนสมมติผมโยนตัวเลขทิ้งผมคิดว่าโมเดลแรกเนี่ยมันมีโอกาสอย่างที่เราคุยกันมาตอนคลิปแรกว่าถ้าพลังประชารัฐได้เสียงส่วนหนึ่งแล้วรวมบรรดาส.ส.พรรคเล็กพรรคน้อยและบวกพรรคทหารในสภาสูงผมว่าเกิดรัฐบาลผสมอาการผมว่าสุดท้ายตอบได้ผมว่าประสาทซ้ำรอยเพราะรัฐบาลผสมอย่างนี้อ่อนแอและเปราะบางทั้งอ่อนแอและทั้งเปราะบางมันก็จะโดนอภิปรายไม่วางใจในระยะสั้นแต่สมมุติหนีจากตัวแบบสหประชาไทย2512สมมุติได้250ในสภาสูงนะครับชนะสักนิดหนึ่งตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยชีวิตผมเนี่ยเห็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยของจริงที่เวลาเรียนทฤษฎีรัฐศาสตร์เนี่ยมันนึกไม่ออกแต่วันที่อาจารย์ชุกฤทธิ์18เสียงตั้งรัฐบาลเนี่ยผมก็คงจริง17 17 18 18นะครับแต่ผมมีเงื่อนไขเดียวนะถ้าวันนี้ต้องขออนุญาตว่าถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยพลประยุทธ์จะต้องมีขีดความสามารถทางการเมืองเหมือนอาจารย์ชุกฤทธิ์ต้องเก่งพอที่จะเล่นแต่เขามีไหมอาจารย์เพราะเขาก็อยู่มาได้4ปี5ปีเป็นว่าเราไม่ตอบนะอาจารย์วิโรจน์เก่งเนาะจะน่าเก่งแบบงานเครื่องเล่นยังอยู่ได้ปีไม่ถึงปีเลยก็ผมตอบเนี่ยจำนิดแต่ผมสงสัยเนี่ยอาจารย์ว่าอะไรทำให้เขาอยู่ได้มานานขนาดนี้อาจารย์คือผมคิดว่าเรื่อง5ปีเนี่ยเป็นอีกโจทย์หนึ่งแต่สมมติถ้าพูดถึงโมเดลที่อาจารย์พิษถามชนะไหมแปลว่ามันมีโอกาสชนะตั้งรัฐบาลใน2แบบจะเป็นปี12หรือจะเป็นปี18ผมไม่สนใจกติกาว่ารัฐนูลต่างกันผมว่าไม่ใช่ประเด็นพวกนักรัฐศาสตร์แบบพวกเราเนี่ยมันคิดอย่างง่ายง่ายพวกนักนิติศาสตร์เป็นโมเดลไหนมากกว่าเป็นโมเดลไหนถ้าเป็นอย่างนี้คำตอบชัดระยะสั้นทั้งคู่แต่ผมมีข้อเสนอต่อนะครับด้วยลักษณะของท่านผู้นำอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าต้องเข้าสู่การเมืองระบบเปิดไม่มีม.44 ไม่มีอะไรนอกจากการเมืองในรัฐสภาจริงๆเนี่ยถ้านายกยังเป็นคนเดิมเนี่ยผมพูดในทุกที่นะครับว่าขอให้แพทย์พระมงกุฎเนี่ยเตรียมยา3ขนาด 1. ยาบำรุงหัวใจ 2. ยาบำรุงประสาทและ 3. ยากล่อมประสาทให้นอนหลับสบายแต่ 4. ผมเสนอว่าให้ชุดแพทย์เตรียมรถพยาบาลรองรับเพราะถ้าโกรธมากในสภาเดี๋ยวเส้นโลหิตแตกตัวแน่ๆตัวแน่ๆเดี๋ยวเส้นโลหิตแตกแต่อาจารย์คิดว่าเขาไม่มีกองทัพแล้วครับอาจารย์คือเราพูดบนเงื่อนไขการเมืองเปิดก่อนจันพิโรธครับแปลว่าถ้าโมเดลออกมา2อย่างที่จันพิถามชนะไหมชนะแต่คำตอบคือสงสัยชัยชนะนี้ก็ไม่ยั่งยืนและอาจจะอายุไม่ยาวชนะและปกครองไม่ได้เลยอาจจะปกครองได้ไม่กี่เดือนเจอเปิดเกมสภาผมนึกไม่ออกเลยว่าเขาจะตอบคำถามธนาธรอภิสิทธิ์ณัฐวุฒิยังไงในสภาอภิสิทธิ์ไปรวมมาครั้งแล้วเอาแค่เขาจะผ่านดีเบตได้ไหมก็ไม่ต้องคิดไงแต่จวดผมถึงบอกให้เตรียมยา3ขนาดเพราะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจสัก7วัน7คืนนี้ก็จบแล้วแต่พี่ต้องเตรียมรถพยาบาลด้วยอย่างนั้นอาจารย์ฮะแล้วถ้ามองในด้านหนึ่งถ้าฝ่ายประชาธิปไตยมาล่ะถ้าฝ่ายชับเตมาเนี่ยจะมายังไงก่อนยังนึกยากอยู่สมมติถ้า377เสียงแลนด์สไลด์อย่างที่พูดแลนด์สไลด์จริงแล้วก็มาถล่มรวมนะครับรวมทั้งบรรดาปีกที่ไม่เอาคสช.ทั้งหลายตั้งพรรคได้จริงๆผมกลัวมันเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยทำอะไรนอกมาไม่ได้
ต้องอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยกสช.สร้างกติกาชุดใหญ่1รัฐนูลอย่างนี้ใครเล่นการเมืองก็ลำบากครับ2กฎหมายลูกตีความทุกอย่างจุกจิกยุ่งยิ่งทุกอย่างมีองค์กรตีความแล้วมีองค์กรตีความแล้วองค์กรตีความก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกับฝ่ายชับตั้งไว้แล้วอีกนี่แหละคือมีธงชัดสามเรายังไม่พูดนะเรื่องนึงที่ใหญ่ที่สุดยุทธศาสตร์20ปียังมีนะครับด่านที่3เอาไว้อีก4การขยายบทบาทของกนง.ซึ่งผมพยายามจะเขียนและพูดแต่ผมรู้สึกว่าคนในบ้านเราสนใจน้อยไม่มีใครถนัดว่าวันนี้กนง.กลายเป็นกระทรวงเพราะในคำสั่งคสช.ได้สั่งให้สำนักงบประมาณเนี่ยจัดสรรงบประมาณให้กับกนง.เท่ากับกนง.เนี่ยไม่ได้งบใช้งบของทบกแล้วนะครับกำลังใช้งบในระบบราชการและ4สิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดตกลงปัจจัยทหารในการเมืองเราจะยังไง5ด่านอย่างนี้เนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยก็เป็ดง่อยโดนยุทธศาสตร์20ปีอย่างเดียวก็ง่อยแล้วคุณชวัตฮะก็อยู่ๆกันไปสิฮะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าถ้าคิดอย่างนี้พูดอยู่ๆกันไปเนี่ยแหมมันก็โหดร้ายเนาะแต่เอาเป็นว่าเท่ากับตอบเราว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็อายุสั้นหรือในมุมหนึ่งใครมาเป็นรัฐบาลสมมติพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลคสช.ตั้งยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยจะเป็นปัญหากับตัวเขาเองไม่ต่างกันปัญหาวันนี้เนี่ยใครมีโอกาสนะครับผมในหลายที่ที่ไปพูดอย่างเดียวขอให้พี่น้องประชาชนอ่านยุทธศาสตร์20ปีด้วยฉบับใหญ่ไม่ต้องไปอ่านทิ้งไปเลยไม่อ่านไม่ไหวแล้วเป็นพันหน้าแต่ฉบับย่อที่ไม่กี่หน้าต้องอ่านเพราะนี่คือ20ปีที่เขาจะคุมเราแล้วเราฝ่ายเดียวคุมฝ่ายเดียวด้วยนะครับแปลว่าสมมติคสช.ไม่ชนะคสช.ก็ยังอยู่กับเราอันนี้น่ากลัวมากนะฮะเป็นกระบวนการที่ผมคิดว่ามันยิ่งกว่าเผ่า2ยิ่งกว่าการเลือกตั้งสกปรกปี2500เพราะอันนั้นยังมีจุดจบแต่นี่เท่ากับบอกว่าจุดจบเนี่ยมันนึกไม่ออกนะฮะ20ปีโดยอายุเอาไม่ต้องคิดผมนะอายุพยายาม3ท่านเนี่ยบวกไป20จะยังมาทั้งพูดกันอีกไหมเนี่ยกลัวผมจะตายก่อนไปแล้วกลัวผมจะตายก่อนไปแล้วใช่มั้ยก็แปลว่าการเมืองเศรษฐกิจไทยก็จะเป็นภาวะแบบนี้เป็นง่อยหรือไม่ก็อายุสั้นก็จะเป็นต้มกบไหมค่อยๆโดนต้มไปเรื่อยๆเป็นวันนึงตื่นขึ้นมาก็เราก็เหมือนพม่าเลยคือมันเป็นต้มกบเป็นอะไรเนี่ยแต่มันตอบเนี่ยผมอธิบายอีกมุมหนึ่งมันทำให้การเมืองไทยเนี่ยอยู่ในลักษณะภาษาที่ผมถูกสอนตั้งแต่เป็นนิสิตเด็กๆเนี่ยผมถูกสอนว่าการเมืองไทยเนี่ยมีอาการล้มลุกคุกคลานด้วยการรัฐประหารผมถูกสอนนี้ตั้งผมเป็นนิสิตปีหนึ่งนะถามว่าวันนี้เนี่ยยังเป็นคำอธิบายชุดนี้ต่างไหมใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่เอาแค่ว่าเราเป็นผู้ป่วยแห่งเอเชียไหมผู้ป่วยเนี่ยผมเป็นคนเปิดประเด็นถ้าย้อนกลับไปในหลายชิ้นของงานข้อเขียนที่ชี้เห็นว่าเมื่อ ฟิลิปปินส์ฟื้นตัวฟิลิปปินส์เนี่ยคือผู้ป่วยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ช่วงหลังตั้งแต่นินอยอคิโนเข้ามาเนี่ยเขาฟื้นประเทศเขาได้พม่าวันนี้ก็ขยับตัวขึ้นแต่ในหลายปีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งหลังปี57เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมเขียนตลอดคือไทยกลับอยู่ในสถานะของผู้ป่วยแต่ผมกลัวมากกว่านั้นคุณจุวัฒน์ผมกลัวว่าสถานะของเราไม่ใช่ผู้ป่วยเท่านั้นแต่เป็นคนไข้ในห้อง ICU ที่ออกไม่ได้เพราะมันต้องอยู่ในห้องน้ำต่อไปแต่ถ้าการเมืองเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้พูดให้พวกเราหมดหวังนะผมคิดว่าต้องมีความหวังผมพูดเสมอว่ามองการเมืองระยะยาวเนี่ยใครถามผมนึกถึงวันที่ผมยังเป็นนิสิตปีหนึ่งแล้วเข้าร่วมในขบวนการนักศึกษาจนปี4ผมอยู่ในสถานะผู้นำในขบวนนักศึกษาเนี่ยแล้วจนถึงวันนี้ผมพูดเสมอว่ายุคผมเนี่ยความตื่นตัวอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอยู่ในรั้วจุฬารั้วธรรมศาสตร์รั้วอะไรอยู่กันนักเนี่ยพี่น้องประชาชนตื่นตัวในส่วนหนึ่งเช่นในซีกที่เป็นกรรมกรที่ก้าวหน้าในซีกที่เป็นกลุ่มชาวนาที่ก้าวหน้าแต่วันนี้เนี่ยในหลายปีผมนั่งมองไม่ต้องพูดก่อนในปี53แต่ผมคิดว่าเมื่อกระบวนที่เกิดหลังรัฐบาลปี49เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องในต่างจังหวัดตื่นตัวนะครับผมคิดว่าในหลายที่ที่ไปเนี่ยเราพบคนสนใจที่จะคุยเรื่องการเมืองโดยส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมกลับต่างจังหวัดความต่างในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยญาติต่างจังหวัดไม่ได้ถามสารทุกข์สุขดิบถามว่าการเมืองที่กรุงเทพเป็นยังไงแล้วอยากคุยหรือไปเดินในจังหวัดมีคนเขาดูโลกวันนี้พอจำหน้าผมได้ก็ขอคุยน่าสนใจนะฮะไปเดินในที่ไหนที่คนเริ่มจำเราได้ว่าเคยดูรายการอย่างเนี้ยแล้วเขาสนใจกันพี่น้องประชาชนจะขอคุย
ซึ่งผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่หลักประกันที่ใหญ่ที่สุดที่เราวันนี้เห็นและเป็นรูปธรรมแล้วต้องถือว่าเป็นด้านบวกไม่ใช่ด้านลบทั้งหมดของการเมืองไทยความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนสูงมากและความตื่นตัวชุดนี้หยุดไม่ได้บนเงื่อนไขที่โลกของสื่อเป็นโซเชียลวันนี้พี่น้องในอีสานเคยมีคนเล่าให้ผมฟังว่าหลังรัฐประหารปี49ดูภาษาอังกฤษไม่ออกแบบแต่ให้ลูกหลานที่มาเรียนราชภัฏในอีสานเนี่ยแปลซิว่านักข่าวฝรั่งเนี่ยมันพูดถึงการเมืองไทยอย่างไรผมก็น่าสนใจเท่ากับตอบเราว่าพวกเขาไม่ดูสื่อหลักของฝั่งสังคมไทยหรือรัฐบาลไทยแปลว่าอย่างนี้เนี่ยเราเห็นความตื่นตัวเราเห็นความกระจายตัวของต้องยอมรับนะครับองค์ความรู้ด้านการเมืองในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเห็นระบบการปกครองที่กรุงเทพเนี่ยมันอยู่ในลักษณะยิ่งลุกขุกคลักนะครับหรือรุ่มรุ่มดอนๆแล้วไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเขาลืมไปอย่างนะว่าพี่น้องรอบๆทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยรอบๆตัวทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมันตื่นตัวกันเยอะมากใครที่เคยขึ้นแท็กซี่ในกรุงเทพคุยกับพี่ๆแท็กซี่ที่สนใจการเมืองเนี่ยน่าสนใจมากนะครับหรือเจอแม่ค้าในตลาดที่สนใจการเมืองผมว่าเราเห็นตอนนี้เห็นไม่รู้กี่คลิปแล้วใช่ไม่ต้องนับแล้วครับนะครับโดยมาเรื่องใหญ่นะเรื่องของอนาคตที่มันจะแผ่นออกไปมากไปกว่าผลของการเลือกตั้งที่มียาววันนี้เสียดายเวลาไม่พอแต่เอาแบบนี้ฮะกำลังสนุกเลยนะครับแต่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์มาคุยกันใหม่ใช่แต่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะโฟกัสเรื่องเราไปอีกในเรื่องของกองทัพเลยกองทัพแล้วประแถมไปเรื่องปฏิรูปเลยได้ไหมการปฏิรูปกองทัพด้วยใช่ดังนั้นฝ่ายความมั่นคงอย่าลืมดูนะครับอาทิตย์หน้าปูเสือรอเลยฮะปูเสือรอนะครับทีมงานพลเอกประยุทธ์อย่าลืมดูนะครับเอานะฮะพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการคืนวันศุกร์ให้กับคนในชาตินะฉบับพี่ยาม3คน 20:15 เวลาเวลาปรองดองฮะเรา3คนกับท่านอาจารย์สุรชาตินะครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวศุกร์หน้าเจอกันใหม่จะเจออาจารย์สุรชาติกันอีกรอบนึงฮะยาวไปนะครับเอาล่ะไปก่อนนะครับสวัสดีครับคืนวันสุข